วันนี้วันอาทิตย์13มิถุนายนนะก็เป็นการบรรยายปริเฉดที่3เรื่องวัตถุสังคหะนะครับก่อนอื่นขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านขยันจริงๆเนาะปิดเทอมโควิดเราก็เรียนกันเป็นปกตินี่นะวันนี้ขึ้นหมวดสุดท้ายนะครับในปริเฉดที่3คือวัตถุสังคหะครับดังนั้นวัตถุสังคหะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมเรื่องของจิตและเจตสิกที่อาศัยเกิดที่วัตถุรูปนี่แหละนะครับดังนั้นวัตถุรูปก็แปลว่ารูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยเนาะวัตถุรูปแปลว่ารูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกมีอยู่ทั้งหมด6แห่งหรือเรียกว่า6วัตถุนะครับก็แปลว่าจิตเจตสิกในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะเกิดได้แค่6ที่นี้เท่านั้นนะครับอะไรที่ไม่ใช่6ที่นี้จิตเจตสิกไม่อาศัยเกิดไม่ได้นะครับมีอะไรบ้าง 1. จักขุวัตถุนะครับจักขุวัตถุองค์ธรรมได้แก่จักขุประสาทรูปนะครับจักขุประสาทรูป 2. โสตวัตถุองค์ธรรมได้แก่โสตประสาทรูป 3. คานวัตถุองค์ธรรมได้แก่คานประสาทรูป 4. ชิวหาวัตถุองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาทรูป 5. กายวัตถุองค์ธรรมได้แก่กายประสาทรูปและก็ 6. หัตถยวัตถุองค์ธรรมได้แก่หัตถยรูปนะครับเรื่องของรูปท่านที่เรียนไปแล้วก็พอเข้าใจนะส่วนนักศึกษาใหม่เข้ามายังไม่ได้เรียนรูปก็ขอโยงเข้าไปหาเรื่องรูปนิดหนึ่งจักขุประสาทเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนะครับก็คือกรรมสร้างขึ้นมานั่นแหละอยู่กลางตาดำเรานะฮะกลางตาดำทั้งสองข้างอยู่ตรงศูนย์กลางตาดำนั่นแหละสันฐานเท่าหัวเหาเล็กนิดเดียวนะครับมีเยื่อหุ้มตา7ชั้นอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณได้ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าจักขุประสาทโสตประสาทโสตประสาทรูปเป็นความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบสัทธารมณ์รับกระทบเสียงได้ครับสันฐานเป็นวงแหวนอยู่ในช่องหูส่วนลึกมีขนสีแดงละเอียดขึ้นโดยรอบนะครับถ้าใครเคยไปหาหมอที่เกี่ยวกับหูนะครับก็จะเห็นว่าท่านมีภาพช่องหูส่วนนอกก็มีกระดูกค่อนข้างโกรนแล้วก็มีไอ้แผ่นแก้วหูเยื่อหูนะครับและช่องหูส่วนในจะเป็นรูปก้นหอยเขาเรียกคล็อกเคลียนะครับเป็นวงๆนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นที่ฝังตัวของโสตประสาทรูปนะครับดังนั้นที่บอกว่าสันฐานเป็นก้นหอยหมายถึงว่าที่สถานที่ที่โสตประสาทไปฝังตัวน่ะอยู่ในก้นหอยนั้นนะครับอันที่3คานะประสาทรูปนะครับความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบกลิ่นได้นะครับคานะประสาทอยู่ในช่องจมูกของเราทั้ง2รูอยู่ตรงกลางระหว่างรูจมูก2รูท่านบอกสันฐานเหมือนกีบเท้าแพะหรือกีบเท้าวัวนั่นแหละมันจะแยกเป็นง่ามออกมา2ฝั่งนะครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันถ้าเรานิ้วเข้าไปกดมันจะเป็นแผ่นแข็งๆเหมือนกระดูกอ่อนในนั้นจะมีเซลล์ประสาทจมูกฝังตัวอยู่ในนั้นนะครับชิวหาประสาทประสาทลิ้นนะเป็นความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบรสได้นะครับชิวหาประสาทรูปอยู่บนผิวลิ้นของเราด้านบนนะครับไอ้ที่มีตุ่มสักสากตั้งแต่โคนลิ้น
จดปลายลิ้นเลยนะครับส่วนด้านล่างลิ้นลื่นไม่มีชิวหาไม่มีชิวหาประสาทนะครับในท่านบอกสันฐานเหมือนกลีบดอกบัวเหมือนกลีบดอกบัวเนี่ยแสดงโดยภาพของลิ้นเราเนี่ยนะครับคนลิ้นใหญ่ปลายลิ้นเรียวนะครับก็ดูเหมือนลิ้นเราเหมือนกลีบดอกบัวดังนั้นไอ้ตุ่มรับรสเล็กๆจุดๆบนผิวลิ้นพวกนั้นน่ะมันจะมีเซลล์ประสาทลิ้นฝังตัวอยู่ข้างในนะครับส่วนกายประสาทรูปนะฮะความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบผดถับพารมได้นี่แหละนะครับกายประสาทจะฝังตัวอยู่ทั่วตัวของเราเกือบทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเลยนะเท่าที่ดูเขาจะฝังอยู่ตามเนื้อตามเอ็นตามอวัยวะภายในต่างๆที่เป็นเนื้อทั้งหลายนั่นแหละเนื้อหัวใจเนื้อปอดเนื้อตับเนื้อไตเนื้ออะไรทั้งหลายนั่นแหละนะครับในนั้นจะมีพวกเซลล์กายประสาทฝังตัวอยู่ทั้งหมดแล้วก็เยื่อหุ้มกระดูกนะครับท่านบอกว่าสถานที่ไม่มีกายประสาทมีอยู่6แห่งนะครับก็คือผมเส้นผมไม่มีกายประสาทเพราะเราตัดผมเราก็ไม่เจ็บเส้นขนทั้งหลายนะครับไม่มีกายประสาทมันก็ตัดขนมันก็ไม่เจ็บเล็บนะครับเล็บเราที่งอกโผล่มาเนี่ยมันก็ไม่มีกายประสาทนะครับเพราะเราตัดเล็บก็ไม่เจ็บฟันตัวเนื้อฟันนะครับตัวเคลือบฟันน่ะเคลือบฟันน่ะมันเป็นกระดูกนะครับดังนั้นเคลือบฟันกับกระดูกพวกนี้ไม่มีกายประสาทนะครับแต่ไอ้ตรงรากฟันมีนะนะครับแล้วก็หนังกำพร้ารอบตัวเราก็ไม่มีกายประสาทนะครับแต่ที่เวลาเรามีอะไรมากระทบผิวเรานิดเดียวเราก็รู้สึกเนี่ยเพราะว่าหนังกำพร้ามันบางนะฮะตามผิวหลายแห่งมันบางมีอะไรกระทบมันก็จะกระเทือนเข้าไปถึงกายประสาทข้างในทำให้เกิดการรู้นะฮะที่ฝังตัวอยู่ใต้หนังนั่นแหละนะครับแล้วก็กระเพาะอาหารนะครับท่านบอกกระเพาะอาหารก็ไม่มีกายประสาทนะเพราะว่าถ้ามีกายประสาทเราไปกินอะไรเข้าไปเราก็ปวดท้องแย่เลยนะฮะกินอะไรเผ็ดๆร้อนๆแต่ถ้าใต้ผิวใต้ผนังกระเพาะอาหารมีกายประสาทอยู่เป็นจุดๆนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นแผลมันก็จะเกิดอาการปวดดังนั้นเนี่ยสรุปกายประสาทมันจะไปในลักษณะคล้ายๆรากของต้นไม้มันจะมีกายประสาทเส้นใหญ่แล้วก็มีแตกกายประสาทฝอยแทรกอยู่ตามเนื้อของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายหัตถยรูปนะครับหัตถยรูปรูปหัวใจเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่ก้อนเนื้อหัวใจนะแต่เป็นรูปชนิดหนึ่งอยู่ตรงช่องเนื้อหัวใจส่วนบนนะครับช่องเนื้อหัวใจส่วนบนสันฐานคล้ายๆเมล็ดดอกบุญนาคนะครับแล้วก็เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกมากมายถึง75ประเภทเลยในนั้นนะครับอันนี้ก็คือวัตถุรูปทั้ง6ซึ่งตั้งแต่จักขุประสาทโสตประสาทกายประสาทอาคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแล้วก็หัตถยรูปเนี่ยเกิดจากกรรมนะฮะกรรมเป็นสมุฏฐานสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกนั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าจิตเจตสิกทั้งหลายย่อมต้องอาศัยไปตั้งอยู่หรือไปเกิดอยู่ที่ธรรมะใดฉะนั้นธรรมะอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเรียกว่าวัตถุนะครับเรียกว่าวัตถุฉะนั้นวัตถุในที่นี้เป็นรูปธรรมอย่างเดียวครับวัตถุเป็นรูปธรรมอย่างเดียวท่านก็อุปมานะเหมือนกับพื้นแผ่นดินเนี่ยย่อมเป็นที่อาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนะครับถ้าไม่มีพื้นแผ่นดินรองรับนะครับสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ฉันใดนะครับวัตถุรูป6ก็เช่นกันนะครับก็เปรียบเหมือนพื้นแผ่นดินนั่นแหละจิตเจตสิกไปอาศัยเกิดได้นะครับก็เหมือนสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหลายก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวัตถุรูป6นะครับทีนี้ท่านบอกว่าวัตถุรูป6เนี่ยนะครับเขาเกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรม
นะครับแล้วก็เป็นที่อาศัยจิตเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกถ้าวัตถุรูป6เนี่ยมันเกิดความเสียหายบกพร่องไปจิตเจตสิกก็อาศัยเกิดไม่ได้แล้วนะครับเช่นประสาทตาเราเกิดตาบอดไปหูเกิดหูหนวกไปนะครับจมูกเกิดจมูกโว่ไปนะการจะมารับรู้อารมณ์เหล่านั้นก็เกิดไม่ได้เขาก็หมดสภาพความเป็นวัตถุไปนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าทำอันเป็นเหตุปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นจากวัตถุรูปทั้ง6นั้นมีเหตุปัจจัย3อย่างนะครับอันนี้ท่านบอกว่าทำที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้จิตเจตสิกมาเกิดขึ้นที่วัตถุรูป6นั้นน่ะมีเหตุปัจจัย3อย่าง1อดีตกรรม2วัตถุ3อารมณ์นะครับอดีตกรรมคืออะไรก็คือกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรก็อดีตกรรมมันจะสร้างปฏิสนธิวิญญาณให้เราไงนะครับพอมันสร้างปฏิสนธิวิญญาณให้เราอดีตกรรมมันก็จะสร้างพวกวัตถุรูปขึ้นมาด้วยนะครับสร้างวัตถุรูปขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมีอดีตกรรมก็คือมีปฏิสนธิจิตแล้วก็มีวัตถุรูป6นี่แหละนะครับแล้วก็มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อครบเหตุ3ประการนี้จิตเจตสิกก็เกิดขึ้นจากวัตถุ6นี้ได้นะครับอันนี้เป็นการแสดงการเกิดขึ้นของภูมิที่มีขันธ์5อย่างเดียวนะภูมินี้มีขันธ์5อย่างเดียวเขาเรียกว่าปัญจโวการภูมิก็คือมีทั้งรูปทั้งนามส่วนภูมิที่มีขันธ์4พวกอรูปพรหมนะครับเขาเรียกจัตุโวการภูมินะครับเหตุปัจจัยให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นน่ะมีแค่เพียงอดีตกรรมกับอารมณ์เขาก็เกิดได้แล้วนะครับไม่ต้องอาศัยวัตถุก็ได้นะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยเราจะมีวัตถุรูปครบหมดนะครบหมดยกเว้นบุคคลบางคนที่ทำกุศลไว้ในอดีตค่อนข้างอ่อนทำกุศลในอดีตค่อนข้างอ่อนถ้าเรียกว่าโอมกะกุศลนะแล้วก็ยังเป็นทวิเหตุด้วยจะเป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นี่แหละนะครับการเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งบ้าใบ้บอดหนวกนะครับก็คือบางคนตาบอดแต่เกิดหูหนวกแต่เกิดเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถ้าอดีตกรรมมีกำลังอ่อนถึงเวลาที่กรรมควรจะสร้างประสาทตาได้แต่กำลังของกุศลไม่เพียงพอสร้างประสาทตาไม่สำเร็จก็สร้างได้แต่ไอ้ลูกตานั่นแหละโดยไม่สามารถสร้างเซลล์ประสาทตาตรงกลางได้คนก็เรียกว่าเป็นคนตาบอดแต่เกิดนะครับแต่บางครั้งถึงเวลาที่กรรมควรจะสร้างประสาทหูขึ้นมาได้ก็คือสร้างไอ้แผ่นเนื้อหูแผ่นไอ้พวกไอ้คอกเคลียไอ้วงแหวนนั่นแหละแต่กำลังอ่อนขึ้นไปสร้างเซลล์ประสาทหูอยู่ในวงแหวนนั้นไม่สำเร็จนะครับคนคนนั้นก็เรียกว่าหูหนวกตั้งแต่เกิดเป็นต้นนะครับก็แล้วแต่นะว่าถ้าการเกิดกำลังกุศลสมบูรณ์เราก็จะได้วัตถุรูปครบหมดนะครับถ้ากุศลอ่อนกำลังเราก็จะได้ไม่ครบนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งกรรมน่ะสร้างวัตถุรูป6ครบมาแล้วในตั้งแต่อยู่ในท้องนี่นะครับแต่ว่ามีอกุศลกรรมบางอย่างมาตัดรอนเขาเรียกอุปาคาตกะกรรมมาตัดรอนทำให้ประสาทตาที่กรรมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะใช้ดูได้นะครับเกิดเสียหายนะครับหรือกรรมสร้างประสาทหูเสร็จแล้วพร้อมที่ใช้ฟังเสียงได้แต่มีกรรมบางอย่างเนี่ยมาตัดรอนทำให้ประสาทตาหรือประสาทหูนั้นเสียหายไปโดยสิ้นเชิงเลยเสียหายประเภทแก้ไขไม่ได้เลยนะครับเช่นคนบางคนตั้งท้องอยู่หลายเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าพอหมอเรียกไปเช็คตรวจตามปกติตามระยะเนี่ยหมอบอกคุณเป็นหัดเยอรมันนะครับหัดเยอรมันลูกคุณอาจจะบกพร่องนะครับก็คือไอหัดเยอรมันเนี่ยมันจะไปทำลายประสาทตาหรือประสาทหูให้เกิดความเสียหายไปนะครับถ้าทำลายไม่หมดทำลายบางส่วนการเห็นจะไม่ชัดเจนหูก็จะฟังเสียงไม่ค่อยได้ยิน
นะคะได้ยินเบาเป็นต้นแต่ถ้าทำลายสิ้นเชิงก็คือตาบอดหูหนวกสมบูรณ์แบบเลยนะคะอันนี้เป็นต้นสมัยก่อนจะมีโรคหนึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เรียกกามโรคพวกซิฟิลิสเนี่ยนะครับเกิดคุณแม่ตั้งท้องแล้วคุณพ่อก็ไปเที่ยวซุกซนข้างนอกไปติดเชื้อซิฟิลิสนะครับแล้วก็มาแพร่ให้คุณแม่นี่แหละไอเด็กในครรภ์เนี่ยโชคร้ายไปด้วยเลยนะครับถูกเชื้อซิฟิลิสนี่ทำให้ตาบอดหูหนวกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงภาพรวมนะฉะนั้นทำที่เกี่ยวข้องกับวัตถุรูป6นะครับทำที่เกี่ยวข้องกับวัตถุรูป6นะท่านบอกว่าวิญญาณธาตุ7อาศัยวัตถุรูป6เกิดในกามภูมิ11อันนี้ฟังหัวข้อไว้ก่อนนะวิญญาณธาตุ7อาศัยวัตถุรูป6เกิดได้ในกามภูมิ11แต่วิญญาณธาตุ4อาศัยวัตถุรูป3เกิดในรูปภูมิ15นะครับแล้วก็รูปภูมิ15เว้นอสันนะครับแล้วก็มโนวิญญาณธาตุ1ไม่ได้อาศัยวัตถุใดๆเกิดเลยนะเกิดในอรูปภูมิ4นะครับจาก3หัวข้อที่แสดงเนี่ยนะครับท่านแสดงให้เห็นว่าคำว่าธาตุก่อนคำว่าธาตุก่อนอ้าวท่านที่มีสมุดปากกาจดความหมายเลยนะคำว่าธาตุเนี่ยจะใช้ในอนาคตค่อนข้างเยอะนะครับธาตุในที่นี้สะกดธาตุนะครับไม่ใช่ททหารสระอาสอเสือนะครับธาตุ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 คืออะไรนะครับท่านบอกว่าคำว่าธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรนะครับธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรนะครับก็คือธาตุใดมีสภาวะของตนประจำตัวลักษณะประจำตัวของตนเป็นอย่างไรก็จะคงสภาวะของตนอย่างนั้นตลอดกาลนะครับไม่มีการกลับกรอกกลายเป็นอย่างอื่นได้นะครับดังนั้นถ้าเราจับความหมายหรือคีย์เวิร์ดของคำว่าธาตุได้นะครับเวลาอธิบายจะเข้าใจง่ายเลยธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรนะครับทีนี้ธาตุที่เราจะเรียนในอนาคตอ่ะมันมี18ธาตุนะครับ18ธาตุแต่ในที่นี้เราเอาเรื่องของวิญญาณธาตุ7มาอธิบายล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ในหัวข้อนี้อยู่นะครับเอาคำว่าวิญญาณธาตุมาก่อนนะครับวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้นะครับแล้วก็ธาตุก็คือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้อารมณ์ต่างๆนะครับโดยไม่วิปริตผันแปรแหละนะครับวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์ต่างๆนะครับโดยไม่วิปริตผันแปรไปอย่างอื่นนะครับแล้วก็บอกเอาแค่รู้อารมณ์นั่นแหละดังนั้นพวกวิญญาณธาตุเนี่ยสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับองค์ธรรมก็คือจิต89หรือ121ดวงนะครับอันนี้เฉพาะตัวจิตนะเจตสิกไม่ใช่วิญญาณธาตุนะครับเมื่อกล่าวโดยสภาพทั่วๆไปเขาเรียกว่าธาตุรู้ทีนี้คำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นการกล่าวรวมจิตทั้ง89หรือ121ดวงเลยนะถ้าเราจะแตกรายละเอียดเนี่ยวิญญาณธาตุแตกเป็น7อย่างนะครับแตกเป็น7อย่างถ้าเรียกว่าวิญญาณธาตุ7นะครับวิญญาณธาตุ7มีอะไรบ้างนะครับประการที่1ท่านบอกว่าจักขุวิญญาณจิต2ดวงนี้แหละนะครับที่เห็นภาพดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราเรียกจักขุวิญญาณ2ดวงนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุนะครับจักขุวิญญาณธาตุฉะนั้นมาเอาคำแพทเทิร์นคีย์เวิร์ดของคำว่าธาตุมาประกอบนะจักขุวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นรูปารมณ์นะครับจักขุวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นรูปารมณ์อั
อันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าจักขุวิญญาณธาตุนะครับองค์ธรรมก็คือจักขุวิญญาณจิตสองดวงนั่นแหละโสตวิญญาณธาตุนะครับท่านบอกโสตวิญญาณจิตสองดวงเป็นโสตวิญญาณธาตุฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจโสตวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการได้ยินสัทธารมครับธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการได้ยินสัทธารมก็คือได้ยินเสียงนั่นแหละนะครับองค์ธรรมก็คือโสตวิญญาณจิตสองดวงคานะวิญญาณธาตุนะครับท่านบอกว่าคานะวิญญาณจิตสองดวงนะครับได้กลิ่นดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แหละรวมกันเรียกว่าคานะวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้ขันธารมนะครับการรับรู้ขันธารมหรือรู้กลิ่นนั่นแหละนะครับเรียกว่าคานะวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่คานะวิญญาณจิตสองดวงชิวหาวิญญาณธาตุนะครับท่านบอกชิวหาวิญญาณจิตสองดวงรู้รสดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แหละนะครับรวมกันเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้รสารมนะการรู้รสารมก็คือรู้รสนั่นแหละนะครับองค์ธรรมก็คือชิวหาวิญญาณจิตสองดวงกายวิญญาณธาตุนะครับท่านบอกกายวิญญาณจิตสองดวงรับรู้ผลทัพพารมที่ดีและไม่ดีนะครับเรียกว่ากายวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้โผฏฐัพพารมนะครับธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้โผฏฐัพพารมก็คือรู้ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะครับดังนั้นองค์ธรรมทั้งหมดรวมกันก็คือทวิปัญจวิญญาณจิต10เมื่อรวมกันเป็นธาตุเราก็รวมเรียกเขาว่าปัญจวิญญาณธาตุนะครับปัญจวิญญาณธาตุก็คือวิญญาณธาตุ5อย่างนะครับวิญญาณธาตุ5อย่างเอาทบทวน5อย่างอีกทีนะจักขุวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นรูปารมณ์องค์ธรรมได้แก่จักขุวิญญาณจิต2คานะโสตวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการได้ยินสัทธารมณ์นะครับองค์ธรรมได้แก่โสตวิญญาณจิต2คานะวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ขันธารมนะครับก็คือรู้กลิ่นนั่นแหละองค์ธรรมได้แก่คานะวิญญาณจิต2ชิวหาวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเลยธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้ระสารมนะครับองค์ธรรมได้แก่ชิวหาวิญญาณจิต2และก็กายวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้โผฏฐัพพารมณ์นะครับองค์ธรรมได้แก่กายวิญญาณจิต2ดังนั้นวิญญาณธาตุ5อย่างรวมกันเราเรียกว่าปัญจวิญญาณธาตุหรือภาษาไทยเรียกว่าวิญญาณธาตุ5องค์ธรรมได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับดังนั้นที่ท่านแสดงเป็นธาตุเพราะอะไรท่านต้องการจะปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับเช่นการเห็นเนี่ยเป็นอาการของจักขุวิญญาณธาตุเป็นผู้เห็นรูปารมณ์ไม่ใช่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราก็ได้ความหมายของวิญญาณธาตุ5อย่างไปแล้วมีท่านใดจะถามตรงไหนไหมครับวิญญาณธาตุ5อย่างไม่ยากเท่าไหร่เนาะจากนั้นแหมมาละท่านบอกว่ามโนธาตุมโนธาตุคืออะไรมโนธาตุคืออะไรมโนธาตุคือจดสเปคเลยนะมโนธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจารมอย่างผิวเผินหรืออย่างสามัญนะครับมโนธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจารมอย่างผิวเผินหรืออย่างสามัญนะครับในหนังสือเขาเรียกอย่างสามัญนะแต่ว่า
สามัญเนี่ยไม่รู้มันหมายถึงอะไรนะครับถ้าบอกว่ารู้ผิวเผินมันจะได้ความหมายที่ชัดเจนกว่ารู้ผิวเผินก็คือรู้แบบผ่านๆรู้แบบไม่รู้รายละเอียดพวกนี้เขาเรียกว่ารู้แบบผิวเผินนะครับดังนั้นมโนธาตุเนี่ยองค์ธรรมได้แก่ปัญจทวารวัชนะจิต1กับสัมปติชนะจิต2นะครับซึ่งไอ้3ดวงเนี่ยมันจะล้อมหน้าล้อมหลังทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับก็คือปัญจทวารวัชนะจิตเขาทำหน้าที่เปิดรับปัญจารมณ์นะครับพิจารณาเปิดรับปัญจารมณ์ที่ผมอุปมาเหมือนคนเปิดประตูนี่แหละเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะครับมาสู่ทวารเหมือนกับมีคนมาเคาะประตูเขาก็มีหน้าที่แค่เปิดประตูให้คนนั้นผ่านเข้าไปดังนั้นถามว่ารู้ว่ามีคนผ่านเข้ามาไหมมีแต่ถามว่ารู้ไหมเขาชื่ออะไรมาทำอะไรไม่รู้เพราะหน้าที่เขามีแค่เปิดประตูให้คนผ่านเข้าไปเท่านั้นการรู้แบบรู้หน้าไม่รู้ชื่ออะไรเงี้ยนะครับไม่รู้รายละเอียดแต่เรียกว่าการรู้แบบมโนธาตุนะครับเมื่อทวิปัญจวิญญาณจิตที่บอกว่าเปรียบเหมือนแผนกสัมภาษณ์แผนกบุคคลมากล่าวต้อนรับทักทายนะครับเขาก็จะให้สัมจิตชนะเนี่ยเปรียบเหมือนแผนกพาส่งนะครับว่าเอ้าคุณสัมจิตชนะพาคุณคนนี้ไปแผนกบุคคลนู่นหน่อยสินะครับสัมปติชนะก็รู้ว่าเขาให้พาคนนี้ให้เอาอารมณ์เนี้ยไปส่งแค่นั้นเองเขาก็รู้แต่ว่าให้คนเนี้ยนะครับมีหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาชื่ออะไรมาทำอะไรเราก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องกับเขาฉะนั้นพอพาไปส่งแผนกบุคคลก็หมดหน้าที่ละนะครับโดยไม่ได้รู้รายละเอียดของบุคคลคนนั้นเลยฉะนั้นการรู้อารมณ์ของปัญจทวารวัชนะจิตกับสัมปติชนะจิตเป็นการรู้แบบผิวเผินนะครับไม่ได้รู้รายละเอียดเลยก็เลยชื่อว่ามโนธาตุนะครับมโนธาตุส่วนมโนวิญญาณธาตุนะครับมโนวิญญาณธาตุความหมายนะครับมโนวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์6ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์6นะครับทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับอย่างละเอียดลึกซึ้งอีกทีนะมโนวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์6นะครับก็รู้ได้ทั้ง6อารมณ์นี่แหละนะครับทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตตินะอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับอย่างละเอียดลึกซึ้งก็คือเขาสามารถรู้อารมณ์6แบบรู้รายละเอียดด้วยแต่จะรู้รายละเอียดแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังไงเขาก็รู้รายละเอียดมากกว่าอมโนธาตุนั่นแหละก็เลยชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่จิต76ดวงที่เหลือจากไหนเหลือจากทวิ10กับมโนธาตุอีก3ดวงนะครับจิต89ลบไป13เหลือ76จิต76ดวงที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของวิญญาณธาตุ7เนี่ยนะครับเดี๋ยววันหลังเราไปเรียนปริเฉด7จะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเพราะเราเข้าใจความหมายเขาแล้วนะครับทบทวนคุณปราณีจักขุวิญญาณธาตุหมายถึงอะไรคุณปราณีจักขุวิญญาณธาตุหมายถึงอะไรจดไม่ทันค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นรถเครื่องบินค่ะวันนี้ไม่อะไรจริงเหรอเวลาพูดเนี่ยจะสโลแล้วนะเครื่องบินค่ะสโลแล้วนะแสดงว่าแล้วพูดซ้ำให้สองรอบด้วยเอาคุณอ้วนจักขุวิญญาณธาตุหมายถึงอะไรจักขุวิญญาณธาตุถึงธาตุที่ทรงไว้ธรรมชาติที่ธรรมชาติที่เดี๋ยวธรรมชาติธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นรูปารมณ์โอเคสาธุองค์ธรรมคือจักขุวิญญาณได้จักขุวิญญาณจิต2ดวงสาธุครับคุณใหม่กายวิญญาณธาตุหมายถึงอะไรกายวิญญาณธาตุ
คุณปานีเวลาจดนะคุณใช้ไอ้ลูกน้ำมาไล่ไปเลยนะเช่นจักขุวิญญาณธาตุคุณก็เขียนแค่ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งนะครับตรงนี้ล็อกไว้เลยนะไม่ต้องเขียนซ้ำแล้วก็การเห็นรูปารมณ์นะครับพอโสตวิญญาณธาตุนะคุณก็ขีดเส้นเลยธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งคุณไม่ต้องไปเขียนซ้ำเขียนซ้ำมันก็เสียเวลาสินะครับแล้วก็การได้ยินสัทธารมณ์พอเข้าใจยังคุณปราณีวิธีขอบคุณมากค่ะไม่งั้นคุณไปเขียนทุกตัวอักษรมันก็ช้าสินะดังนั้นไอ้คำว่าธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะเนี่ยตรงเนี้ยเขียนลูกน้ำไล่ไปหมดทุกช่องได้เลยมันจะเหมือนกันหมดดังนั้นคุณก็เขียนแต่ตัวหลังอย่างเดียวอ้าวคุณใหม่กายวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้อารมณ์เดี๋ยวนะครับอาจารย์กายวิญญาณธาตุกายอารมณ์อ่าเอาใหม่ทรงไว้ซึ่งการรู้โผฏฐัพพารมณ์ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรับรู้โผฏฐัพพารมณ์อันนี้เขาเรียกกายวิญญาณธาตุนะคุณปานีจดใหม่นะจดอันเดียวแล้วก็ติ๊กจากวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้รูปารมณ์โสตะก็รู้สัทธารมณ์คานะก็รู้คันธารมณ์ชิวหาก็รู้ระสารมณ์นะกายะก็รู้ผลทับพารมนะครับอันนั้นถ้าเราติ๊กมโนธาตุคุณแตงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจลมค่ะอย่างผิวเผินหรืออย่างสามัญอย่างสามัญถูกต้องสาธุครับธรรมชาติที่ทรงไว้ธรรมชาติคุณก็ใช้งั้นนะธรรมชาติทรงไว้ซึ่งสภาวะคุณก็ติ๊กลูกน้ำไม่หมดแล้วคุณก็ไปเติมข้างหลังนิดหนึ่งว่าการรู้ปัจจุบันโผฏฐัพพารมณ์อย่างผิวเผินตอนนั้นต้องฝึกแบบย่อแบบย่อแบบขี้เกียจไม่ต้องไปเขียนทุกตัวอักษรนะครับโอเคคุณเยลี่มโนวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้คุณเยลี่มโนวิญญาณธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์หกทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งจ้าองค์ธรรมและแก่76ดวงที่เหลือจากข้อ1ถึงข้อ6ค่ะสาธุแม่ใช้ได้เลยฉะนั้นพอเราเข้าใจไอ้สภาวะของธาตุทั้ง7น่ะเขาเรียกวิญญาณธาตุ7นะครับพอเราเข้าใจปุ๊บสบายแล้วตอนนี้แล้วก็เอาภูมิกับวัตถุมานะครับภูมิกับวัตถุท่านบอกว่าในกามภูมิทั้ง11กามภูมิทั้ง11มีใครยังไม่รู้จักบ้างสารภาพมาซะดีๆกามภูมิทั้ง11กามภูมิ11มีอะไรบ้างมีใครยังไม่รู้จักครับรู้จักหมดแล้วนะแน่ใจนะไหนคุณมัสคาร่ากามภูมิ11มีอะไรบ้างเข้ามาทีหลังคุณมัสคาร่ากามภูมิ11เหรอคะมีอะไรบ้างกามภูมิ11มีอบายเท่าไหร่อบายเท่าไหร่กะแล้วอบายภูมิ4สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอ้าวอีก7ล่ะอยู่ตรงไหนอีก7อยู่ตรงไหนมนุษย์พวกเราเนี่ย1แล้วก็ที่ไหนอีก6ที่ไหนอีก6ครับภูมิฮะที่ไหนเทวภูมิ6สาธุแหมช่วยกันนะครับพอได้ยังคุณมัทราากามภูมิ11อบาย4มนุษย์1เทวดาอีก6นะครับรวมกันเรียกว่ากามภูมิ11นะครับถ้าเราจะแบ่งกามภูมิ11เป็น2พวกก็มีอบายภูมิ4กับกามสุขติภูมิ7นะครับพวกเราอยู่ในกลุ่มของกามสุขติภูมิอบายภูมิแปลว่าภูมิที่ไปเกิดแล้วไม่สบายนะครับไม่มีความสุขสบายอปายะแปลว่าไม่สุขสบายนะครับ
ส่วนสุขคติภูมิแปลว่าภูมิที่เกิดมาแล้วมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือมีความสุขเป็นส่วนมากนะครับเดี๋ยวบางคนบอกไม่เห็นจริงเลยค่ะไม่เห็นจริงเลยค่ะดิฉันเห็นบางคนเกิดในสุขคติภูมิแต่ก็ทุกข์ได้ตลอดเวลาทุกข์นักทุกข์หนาไม่รู้ทุกข์อะไรนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะไอ้สภาวะเขาอยู่เป็นสุขได้แต่เขาชอบไปหาทุกข์มาใส่ตัวเองช่วยไม่ได้อันนั้นนะครับไปตามใจกิเลสมากมันก็ทุกข์มากงั้นแหละเนาะอ้าวโอเคนะกลับมาอีกทีธรรมภูมิ11สามารถมีวิญญาณธาตุครบทั้ง7เลยนะครับแล้ววิญญาณธาตุ7นั่นแหละเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปทั้ง6นะครับอาศัยวัตถุรูปทั้ง6ส่วนในรูปภูมิ15รูปภพนะครับรูปภพมีวิญญาณธาตุแค่4อย่างนะครับ4อย่างเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปเพียง3อย่าง3อย่างของรูปภพของรูปภพมีอะไรบ้างรูปภพมีวัตถุรูป3อย่างมีอะไรบ้างคุณลิ้มรูปภพมีวัตถุรูป3อย่างมีอะไรบ้างมีจักขุจักขุวัตถุค่ะจักขุสุตตวัตถุสุตตวัตถุหัตถยะหัตถยะวัตถุโอเคนะครับรูปภพเขาน้อยกว่าเรา3วัตถุเอ๊ะแปลว่าเขาสู้เราไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะคุณอ้วนรูปภพมีแค่3วัตถุเรามีทั้ง6เนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เรียนค่ะอ้าวไม่ใช่คืออย่างนี้ก็คือบอกว่าเราน่ะมีวัตถุรูปทั้ง6เลยแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีหัวใจรูปภพมีแค่3เองเขามีตามีหูแล้วก็มีหัวใจก็เขาสู้เราไม่ได้สิเขาไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทกายเขาก็สู้เราไม่ได้สิใช่เปล่าใช่ไหมครับมีไว้ทำไมอาจารย์อะไรอ่ะรูปประพรมเหรอเพราะว่าเขาไม่ได้กินไงไม่ต้องมีเขาไม่ต้องกินก็เขาไม่ต้องกินอาหารไงเขาเลยไม่ต้องมีประสาทลิ้นไงไม่ต้องมารู้รสนะครับคืออย่างนี้กำลังดูว่าวิญญาณธาตุ4คืออะไรบ้างนะคะวิญญาณธาตุ4อ่ะมาดูนะเขามีจักขุวัตถุเขาก็มีจักขุวิญญาณธาตุหนึ่งแล้วใช่ไหมเขามีโสตวัตถุเขาก็มีโสตวิญญาณธาตุอีกหนึ่งก็มีสองละนะครับแล้วเขามีหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดของทั้งมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเลยนะครับก็เลยได้สี่วิญญาณธาตุอาศัยวัตถุสามอย่างไอ้การที่เขามีวัตถุรูปน้อยกว่าเราเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าเขาสู้เราไม่ได้นะเพราะว่าไอ้วัตถุรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไว้รับไอ้กามคุณอารมณ์ที่เป็นปัจจัยกับโลภะจะเป็นส่วนมากรูปประพรมน่ะเขาข่มพวกกามคุณอารมณ์ข่มกามราคะไว้ด้วยอำนาจของฌานนะครับพวกรูปประพรมอ่ะเขาข่มกามราคะด้วยอำนาจของฌานฉะนั้นรูปไหนที่ไว้เป็นไปเพื่อการเสพกามคุณอารมณ์กรรมก็เลยไม่สร้างไงเพราะเขาไม่ต้องใช้นะครับก็คือเขาไม่ต้องใช้จมูกมาดมกลิ่นหอมๆเพราะเขาไม่ยินดีในกลิ่นหอมเขาไม่ต้องใช้ลิ้นมารับรสอาหารอร่อยๆเพราะเขาไม่ได้ยินดีในรสอร่อยเขาไม่ต้องใช้กายมารับกระทบสัมผัสเพราะเขาไม่ยินดีในโผฏฐัพพารมณ์นะครับแต่เขายังจำเป็นต้องใช้ประสาทตาประสาทหูอยู่นะครับเขาเรียกว่าตาเอาไว้เห็นนะครับจักขุวัตถุเขาเอาไว้เห็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นต้นเขาเรียกว่าทัศนานุตริยคุณนะครับเรียกทัศนานุตริยคุณหูโสตวัตถุของรูปภพก็ไม่ได้เอาไว้ฟังเพลงอะไรอย่างพวกเราไม่ได้ไว้ฟังเสียงเพราะๆเพื่อการเพื่อโลภะตัณหาแต่อย่างใดแต่หูของรูปภพมีไว้เพื่อฟังพระธรรมนะครับเพื่อฟังพระธรรมอันประเสริฐเรียกว่าสวนานุตริยคุณนะครับดังนั้นภาษาทรูป2ของพรหมไม่ได้เอาไว้เสพกามคุณอารมณ์โดยตรงนะเพื่อโลภะเพื่อตัณหาไม่ใช่เอาไว้เพื่อประโยชน์แก่กุศลโดยส่วนเดียวกรรมก็เลยสร้างมาแค่2นะครับส่วนอีก3อันน่ะมันไม่ค่อยเป็นปัจจัยแก่กุศลมากนักส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาซึ่งท่านไม่มีความยินดีในกามตัณหาแล้ว
กรรมก็เลยไม่สร้างรูปพวกนั้นขึ้นมารวมทั้งภาวะเพศพรหมไม่มีนะครับพรหมไม่มีเพราะพรหมไม่ยินดีในการเสพเมถุนธรรมนะครับอันนี้เป็นต้นนะอ้าวว่าไงคุณอ้วนสงสัยค่ะว่ารูปภูมิเนี่ยไม่มี2 3ประการแบบนั้นนะคะ3อย่าง3อย่างค่ะใช่ฐานะชิวหากายะคือมีแต่ไม่มีประสาทรับหรือว่าไม่มีตรงนั้นเลย มีสิครับงงๆค่ะมีคือมีแต่ไม่มีประสาทรับเขาบอกหรือว่าไม่มีเซลล์ประสาทมีจมูกนะโอ้จมูกพรหมหล่อสวยกับเราเยอะเลยงามกับเราแต่ไม่มีเซลล์ไม่มีเซลล์ไม่มีเซลล์รับกลิ่นกายะประสาทร่างกายเขาก็มีแต่ไม่มีกายะประสาทมารับรู้ผลทัพพารมฉะนั้นพรหมจะไม่รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆเลยนะจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีกายะประสาทนะครับแล้วก็ไม่รู้รสมีลิ้นนะมีลิ้นแต่ว่าไม่รู้รสมีลิ้นเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมมีลิ้นเอาไว้พูดเอาไว้พูดนะครับไม่ได้ไว้รู้รสนะฮะโอเคนะครับส่วนในอรูปภูมิ4มีแค่วิญญาณธาตุ1ก็คือมีแต่มโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวเลยนะครับเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยวัตถุใดๆเพราะว่าในอรูปภูมิไม่มีรูปธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วมันเกิดอยู่ตรงไหนอ่ะท่านก็บอกว่าจิตเจตสิกท่านน่ะไปล่องลอยอยู่บนห้วงอวกาศไกลโพ้นนู่นแหละไม่มีใครไปเห็นอรูปพรหมได้นะเพราะว่าท่านไม่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างผู้ที่ไปรู้จักอรูปพรหมได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทเดียวนะครับที่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระสัพพัญญุตญาณนะครับจึงไปสามารถรู้อรูปพรหมได้นะบุคคลที่เหลือไม่สามารถไปรู้ได้เพราะท่านมีแต่จิตเจตสิกไปล่องลอยอยู่ไม่มีรูปร่างเอาละตอนนี้เมื่อกี้แสดงภูมิกามภูมิ11วิญญาณธาตุ7เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุ6ก็คือครบหมดนะพวกเรารูปภูมิ15มีแค่วิญญาณธาตุ4เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุ3นะครับว่าไงคุณตอนนี้จ้าคือที่อาจารย์บอกว่าพรหมไม่มีลิ้นแต่ว่าเอาไว้พูดไม่มีประสาทลิ้นแต่ว่าหมายความว่าท่านพูดเหมือนกันไม่ได้ใช้การใช้จิตเหรอฮะหือไม่ได้ใช้จิตคุยกันเหรอฮะพวกพรหมอ่ะถ้าใช้จิตคุยกันแล้วเราจะได้ยินเสียงพรหมไหมเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วไงเสียงพรหมอ่ะเสียงเทวดาเราก็ไม่ได้พรหมเวลาคุยกันก็เหมือนกับเราคุยกันนี่แหละนะครับพรหมคุยกันก็มีเสียงเปล่งออกจากปากของพรหมเหมือนกันและแถมยังบอกว่าเสียงพรหมนั้นไพเราะนะครับไพเราะกังวานนะฮะไพเราะมากแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะวงเล็บชาตินี้นะชาติก่อนอาจจะได้ยินชาติก่อนนู้นอาจจะเคยได้ยินมาก็ได้พรหมไม่ได้สื่อสารกันทางใจนะพรหมพูดได้เวลาพรหมลงมาโลกมนุษย์อ่ะพรหมต้องมาสนทนานะครับมีการพูดกันมีการออกเสียงกันนะครับพรหมเวลาลงมาเตือนมนุษย์บางคนที่ทำในสิ่งไม่ดีไม่งามท่านก็ต้องใช้การพูดนะถ้าไม่พูดละมนุษย์จะได้ยินเขาไหมเนี่ยพอเข้าใจยังคุณปานีเขาไม่ได้เข้าแบบทรงเหรอฮะไม่ได้มีร่างทรงเหรอฮะไม่เกี่ยวกับร่างทรงเกี่ยวกับร่างทรงไม่แบบเวลาที่ท่านจะติดต่อกับไม่ท่านลงมาจะมีร่างทรงไม่เกี่ยวไม่จริงอ่ะผมไม่เคยมาเข้าทรงใครทั้งนั้นพวกเข้าทรงของปลอมหลอกตังคนอย่าไปเชื่อนะพรหมน่ะเวลาถ้าลงมาตัวเป็นๆเลยแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีลงมาแล้วท่านไม่ลงมาแล้วนะคะสมัยพุทธกาลน่ะมีเช่นอะไรอ่ะพระโกกาลิกะแกชอบไปด่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะครับไปด่าทีตัวก็ตุ่มขึ้นทีนะครับสหายเก่าที่เคยเป็นพรหมสุทธาวาสก็เห็นสหายทำบาปทำชั่วจะเป็นบาปกรรมหนักก็เลยลงมาเตือนสตินะท่านก็ลงมาตัวเป็นๆเลยล่ะนะครับมาถึงก็บอกท่านอย่าไปกล่าวด่าว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีคุณมากมีอานุภาพมากบัดดาท่านเป็นบาปนะเดี๋ยวตกนรกอีก
นะแกก็ไม่สนใจแกก็ด่าของแกเรื่องข้าเองไม่ต้องยุ่งมาจากไหนไปนู่นเลยนะครับท่านก็บอกโอ้เมื่อเตือนสติแล้วก็ไม่รับฟังผมก็วางอุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและท่านก็กลับไปสู่พรหมโลกของท่านนั่นแหละจากนั้นมาถึงท่านมีลิ้นท่านก็พูดได้เนาะออกเสียงแต่เสียงกังวานนะครับกังวานถูกค่ะจ้าสาธุครับนะท่านผมไม่มีว่าเข้าทรงใครนะอย่าไปเชื่อนะพวกเข้าทรงอ่ะมีสองพวกถ้าไม่เปรตก็เป็นเทวดาจาตุนี่แหละนะครับชั้นภาคพื้นดินนี่แหละนะครับถ้าพวกเปรตเข้าทรงมาถึงโอ้ยอดอยากหิวโหยนะครับกินสวาปามสารพัดกินเหล้าเป็นขวดๆเลยอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ไปกินไอ้เป็ดสุดไก่สดๆพวกเนี้ยนะครับพวกนี้พวกเปรตอย่าไปยุ่งด้วยก็ดีอ้าวอาจารย์คะถ้าพูดได้แล้วทำไมต้องไปเข้าทรงอีกคะใครเทวดาถ้าเขาพูดกับมนุษย์ได้เขาก็พูดเลยแล้วทำไมจะต้องไปเป็นร่างมีร่างสูงเทวดาเทวดาเขาสื่อสารกับมนุษย์โดยตรงไม่ได้เขาสื่อสารมนุษย์โดยตรงไม่ได้นะครับเทวดาถ้าเป็นเทวดาพวกที่อยู่ในเทวโลกนะนะครับแต่ท่านก็ไม่ลงมาแล้วนะเดี๋ยวนี้สมัยพุทธกาลลงมาถ้าเทวดาที่อยู่ในเทวโลกอยู่บนสวรรค์น่ะเวลาถ้าลงมาท่านพูดได้แต่พวกเทวดาที่อยู่ภาคพื้นดินน่ะเขาสื่อกับมนุษย์โดยตรงไม่ได้นะฮะก็สื่อกับมนุษย์โดยตรงไม่ได้เขาก็ต้องอาศัยร่างมนุษย์นี่แหละมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์อีกทีนึงเคยเจอร่างทรงไหมล่ะคุณปานีเคยค่ะเคยนะของจริงหรือของปลอมไม่ทราบเหมือนกันร่างทรงน่ะเป็นของปลอม 99% นะคะร่างทรงที่เป็นเทวดามาเข้าทรงมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวสังเกตตรงไหนลงมาเนี่ยไม่เรียกลาภสักการะเลยนะค่าครูอะไรไม่มีทั้งนั้นนะไอ้มีค่าครูนี่ก็คือไอ้ตัดตัวโลภะและมาอ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาสะเดาะเคาะต้องมาแก้กรรมจ่ายนู่นจ่ายนี่ซื้อนู่นซื้อนี่อีกพวกเนี้ยของปลอมถ้าพวกของจริงเขาลงมาเขาจะสอนให้คนทำความดีสอนให้คนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับมาทำประโยชน์ให้คนเกิดกุศลเขาก็ได้กุศลในส่วนนี้ด้วยแค่นี้เองทำประโยชน์ฮะอาจารย์แล้วก็แบบช่วยคนเข้ามาช่วยแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมใช่เขาอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ไม่ได้มาเรียกร้องผลประโยชน์อะไรพวกนี้ของจริงพวกนี้ของจริงถ้ามีผลประโยชน์มาเกี่ยวของปลอมทั้งนั้นนะครับดังนั้นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมที่นู่นก็บอกของฉันของจริงของที่อื่นไม่จริงที่อื่นบอกของฉันน่ะจริงที่อื่นไม่จริงสรุปไม่จริงสักที่พวกนี้อย่าไปฟังแล้วกันห่างๆไว้ดูที่ความประพฤติของคนทรงนะคะอาจารย์ถ้าเก็บตังค์อ่ะไม่ใช่หมดเลยถ้ามีถ้าเขาอยู่ในศีลในธรรมโอเคถ้าเลอะเทอะก็ไม่เอาเหมือนกันกลับมาตอนนี้จำแนกวิญญาณธาตุ7ที่เกิดในกามภูมิ11ก่อนนะเมื่อกี้บอกแล้ววิญญาณธาตุ7เกิดได้ในกามภูมิ11อาศัยวัตถุรูป6นะครับจักขุวิญญาณจิต2นะครับคือจักขุวิญญาณธาตุนั่นแหละอาศัยจักขุวัตถุเกิดโสตะวิญญาณจิต2เป็นโสตะวิญญาณธาตุอาศัยโสตะวัตถุเกิดคานะวิญญาณจิต2เป็นคานะวิญญาณธาตุอาศัยคานะวัตถุเกิดชิวหาวิญญาณจิต2เป็นชิวหาวิญญาณธาตุอาศัยชิวหาวัตถุเกิดกายะวิญญาณจิต2เป็นกายะวิญญาณธาตุอาศัยกายะวัตถุเกิดและก็มโนธาตุ3นะครับจริงๆต้องบอกปัญจทวาราวัชนะจิต1สัมปติชนะจิต2เป็นมโนธาตุอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดนะครับแล้วก็จิต76ดวงที่เหลือเป็นมโนวิญญาณธาตุนะครับเป็นมโนวิญญาณธาตุจิต67นะในกามภูมิแค่67ดวงมโนวิญญาณธาตุจิต67ดวงที่เหลือนะครับเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดนะครับไอ้67มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูนะท่านบอกว่ากามจิตมี54ดวงการจิตมี54ดวงไอ้ทวิ10อ่ะทวิ10น่ะ
ไปเกิดที่ปัญจวัตถุไปแล้วนะครับทวิสิบเขาเรียกว่าเป็นปัญจวิญญาณธาตุไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับมโนธาตุ3มโนธาตุก็เป็นมโนธาตุปัญจ1สัมจิชนะ2ก็ไม่เกี่ยวกับมโนวิญญาณธาตุฉะนั้นมโนวิญญาณธาตุในกามจิตจะเหลือ41ดวงที่เหลือนะครับ41ดวงที่เหลือเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณธาตุในส่วนที่เป็นกามจิตมาไล่ดูใหม่ก็ได้นะมีอะไรบ้างอกุศล12ล่ะนะครับอาเหตุกะ5ดวง5ดวงก็คือเว้นทวิ10มโนธาตุ3นะครับ18ลบไป13ก็เหลือ5 5ดวงมีอะไรบ้างมีสันติรณะจิต3ดวงนะครับตรงวิบากเนาะแล้วก็มโนทวารวชนะจิต1ดวงแล้วก็หัสสิตุปาทะจิต1ดวงนะครับก็อกุศล12แล้วก็อเหตุกะ5ดวงนะครับแล้วก็มีมหากุศลมหาวิบากมหากริยานะครับอีก24ดวงนะครับรวมแล้วเป็นกามจิต41นะครับเป็นมโนวิญญาณธาตุนะครับนอกจากนั้นพวกนี้อาศัยอยู่ที่หัวใจหมดเลยนะนะฮะอาศัยอยู่ที่หัวใจหมดเลยนะนอกจากนั้นมหากตกุศล9กับกริยา9นะฮะการทำการที่มนุษย์หรือเทวดาไปทำรูปฌานอรูปฌานพวกเนี้ยไอ้มหากตจิตนี่ก็เกิดที่หัตถวัตถุนะครับส่วนมหากตวิบากไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเพราะเราพูดถึงกามภูมิอยู่แล้วก็โลกุตระจิตทั้ง8ดวงนะครับถ้าเกิดกับมนุษย์หรือเทวดาก็อาศัยหัตถวัตถุเกิดนะครับดังนั้นท่านก็รวมกันว่ามโนวิญญาณธาตุ67ดวงเกิดในกามภูมินะเกิดในกามภูมิอาศัยหัตถวัตถุเกิดก็คือกามจิต41มหากตกุศล9มหากตกริยา9แล้วก็โลกุตระจิต8อาศัยหัตถวัตถุเกิดอยู่ในกามภูมิ11นี่แหละนะครับแล้วก็จิตพวกนี้จะเกิดได้เฉพาะในที่เป็นมหากตะกับโลกุตระจะเกิดได้เฉพาะในสุคติอย่างเดียวนะอบายเกิดไม่ได้ครับส่วนพวกรูปภูมิท่านบอกจำแนกวิญญาณธาตุ4เกิดในรูปภูมิ15โดยวัตถุรูป3นะครับท่านบอกว่ารูปภูมิมีแค่นี้แหละจักขุวิญญาณจิต2เป็นจักขุวิญญาณธาตุอาศัยจักขุวัตถุเกิดโสตะวิญญาณจิต2เรียกว่าโสตะวิญญาณธาตุอาศัยโสตะวัตถุเกิดมโนธาตุนะครับมโนธาตุก็คือปัญจทวารวชนะจิต1สัมจิตชนะจิต2นะครับรวม3ดวงเรียกว่ามโนธาตุอาศัยหัตถวัตถุเกิดแล้วก็มโนวิญญาณธาตุของรูปพรหมมี62ดวงนะครับ62ดวงอาศัยหัตถวัตถุเกิดนะครับอาศัยหัตถวัตถุเกิดมโนวิญญาณธาตุของรูปพรหมมีอะไรบ้างแล้วก็มาไล่นะรูปพรหมน่ะมีอกุศลจิต10ดวงเว้นโทสะ2ทำไมเว้นโทสะ2อรูปพรหมข่มโทสะไว้ด้วยฌานแล้วนะครับก็ไม่มีโทสะมูลจิตอรูปพรหมมีสันติรณะ3นะครับมีมโนทวารวชนะจิต1มีหัสสิตุปาทะจิต1นะครับแล้วก็มีมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8แล้วก็มีรูปาวจรเกิดได้ครบทั้ง15ดวงเลยนะครับ15ดวงเลยแล้วก็มีอรูปาวจรกุศล4ดวงก็ได้อรูปาวจรกริยา4ดวงก็ได้โลกุตระจิต8ก็ได้นะครับเมื่อรวมกันน่ะเป็น62ดวงก็แปลว่ารูปพรหมมีอกุศลแค่10ดวงนะรูปพรหมเมื่อเขามีตามีหูเนี่ยเขาก็ต้องมีสันติรณะเอาไว้ไต่สวนอารมณ์2อย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็มีมโนทวารวชนะจิตเอาไว้ตัดสินอารมณ์ด้วยแล้วก็เอาไว้เปิดรับอารมณ์ทางใจได้ด้วยแล้วก็รูปประพรมที่เป็นพระอรหันต์น่ะท่านมีหัสสิตุปาทะจิตก็ได้นะครับรูปประพรมมีมหากุศลได้รูปประพรมที่เป็นอรหันต์มีมหากริยาได้รูปประพรมสามารถทำรูปาวจรกุศลก็ได้รูปประพรมอรหันต์ทำรูปาวจรกริยาก็ได้นะครับแล้วก็รูปาวจรวิบากเป็นปฏิสนธิจิตของพวกรูปประพรม
นะคะอีก5ดวงรูปประพรมทำอรูปฌานกุศลก็ได้นะครับรูปประพรมที่เป็นอรหันต์ทำอรูปฌานกริยาก็ได้นะครับแล้วก็รูปประพรมสามารถเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอริยะนะครับโลกุตระจิตทั้ง8เกิดกับรูปประพรมได้หมดเลยนะครับฉะนั้นมโนวิญญาณธาตุของรูปประพรมจะมี62ดวงนะครับ62ดวงจิต62ดวงเนี่ยอาศัยหัตถวัตถุเกิดทั้งหมดเลยอ้าวคุณอ้วนว่าไงครับคุณอ้วนมีอะไรถามเชิญทำไมถึงเว้นโทสะมูลจิตนะคะฟังไม่ทันอ๋อพรหมน่ะเขาข่มนิวรณ์5ด้วยอำนาจของฌานนะคะพรหมเขาข่มนิวรณ์5ด้วยอำนาจของฌานฉะนั้นกามราคะกับปฏิฆะไม่เกิดกับรูปพรหมนะครับไม่เกิดกับรูปพรหมฉะนั้นโทสะมูลจิต2ดวงจึงไม่เกิดในรูปภูมิ15พอเข้าใจนะฌานข่มไว้เพราะว่าโทสะเป็นนิวรณ์นะครับอำนาจของฌานก็ข่มนิวรณ์หมดส่วนโลภะของพรหมมาดูโลภะของพรหมไม่ใช่กามราคะอย่างพวกเรานะเพราะพรหมเขาข่มกามราคะไว้เขาเรียกกามฉันทะนิวรณ์ด้วยอำนาจของฌานเหมือนกันฉะนั้นโลภะของพรหม8ดวงไม่ได้เกี่ยวกับกามคุณอารมณ์แต่ไปเกี่ยวกับความยินดีในรูปฌานอรูปฌานของท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นรูปตัณหากับอรูปตัณหาไม่ใช่กามตัณหาเหมือนพวกเราโอเคไหมคุณอ้วนจดทันไหมค่ะเข้าใจค่ะสาธุค่ะค่ะถ้าขออนุญาตครับเชิญครับคุณนุชทำไมในมโนวิญญาณธาตุ62ที่บอกว่าเป็นของรูปประพรมนี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดไม่ใช่ว่าฟังผิดหรือเปล่าบอกว่าถ้าท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มีกิริยาได้ก็มีกิริยาบ้างแล้วท่านทำไมยังอยู่ในรูปประพรมนะคะในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์ก็ท่านยังไม่หมดอายุขัยไงอ๋อหมายความว่าท่านยังมีพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะท่านตอนท่านไปท่านยังไม่ได้เป็นอรหันต์เลยแล้วท่านไปแล้วท่านไปเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ก็เป็นรูปประพรมอรหันต์นะคะรูปประพรมอรหันต์ฉะนั้นเมื่อท่านยังไม่หมดอายุขัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เหมือนกับท่านที่เป็นมนุษย์ไงที่ยังไม่หมดอายุก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะฉะนั้นท่านถ้าเราตอนที่ท่านไม่เป็นอรหันต์กุศลจิตท่านก็เป็นมหากุศลพอท่านบรรลุอรหันต์กุศลจิตท่านก็กลายเป็นมหากริยาไปแค่นั้นเองจ้าสาธุครับมีท่านอื่นจะถามตรงไหนไหมส่วนในอรูปภพมีแค่วิญญาณธาตุก็คือเป็นมโนวิญญาณธาตุล้วนๆเลยนะครับวิญญาณธาตุ1เกิดในอรูปภูมิ4เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุใดๆก็คือมโนวิญญาณธาตุ46ดวงอรูปภพมีแค่46ดวงนะครับอรูปภพมีแค่อกุศล10นะครับอกุศลจิต10ดวงเว้นโทสะ2โทสะ2ถูกข่มด้วยฌานนะครับกามราคะก็ถูกข่มด้วยฌานดังนั้นโลภะของอรูปภพคืออรูปราคะนะครับความยินดีในอรูปฌานล้วนๆนะครับแค่นั้นเองอรูปภพมีอเหตุกะจิตดวงเดียวนะอันนี้จำไว้เลยนะอนาคตต้องใช้เยอะอรูปภพมีอเหตุกะจิตดวงเดียวก็เนื่องจากท่านไม่มีปัสสาทรูป5ท่านก็จะไม่มีทวิ10นะครับไม่มีมโนธาตุ3ไม่มีสัมปติชนะไม่มีสันติรณะจิต3และก็ไม่มีหัสสิตุปาทะจิต1สรุปพอไม่มีปัสสาทรูป5จิตอเหตุกะจิต17ดวงหายหมดเลยนะครับก็เหลือแต่มโนทวาราวชนะจิตดวงเดียวนะครับอรูปภพมีมหากุศลได้นะครับมหากุศลตอนไหนตอนที่ท่านไม่ได้เข้าฌานส่วนใหญ่จิตท่านก็จะเป็นมหากุศลอรูปภพที่เป็นพระอรหันต์ก็มีมหากริยาได้ก็ลักษณะเดียวกันนะตอนไปยังไม่ได้เป็นอรหันต์แต่เป็นอริยะเบื้องต่ำไปเกิดก่อนนะครับเป็นอริยะเบื้องต่ำไปเกิดเป็นอรูปภพแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์นะครับมหากุศลท่านก็กลายเป็นมหากริยานะครับอรูปภพนะครับ
ทำอรูปฌานได้นะครับถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่อรหันต์ก็เป็นอรูปาวจรกุศลถ้าพระอรหันต์เจริญอรูปฌานก็เป็นอรูปาวจรกิริยาส่วนอรูปาวจรวิบากเป็นปฏิสนธิจิตของอรูปพรหมนะครับปฏิสนธิจิตของอรูปพรหมแล้วก็โลกุตระจิตเกิดในอรูปพรหมได้เพียง7ดวงเว้นโสดาปัตติมรรคจิต1มีใครทราบเหตุผลไหมทำไมโสดาปัตติมรรคเกิดในอรูปภูมิไม่ได้ที่โสดาปัตติผลน่ะไปเกิดได้อ่ะคุณหมอโสดาปัตติมรรคไปเกิดในอรูปภูมิไม่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าไม่มีรูปอ่ะที่จะทำฌานที่1ยานที่1อ่ะยานที่1ต้องใช้ทั้งนามรูปปฏิฆายใช่นะครับสาธุท่านน่ะคนที่จะเจริญเป็นโสดาบันเนี่ยต้องอาศัยญาณ16เลยนะตั้งแต่ญาณ1ไปถึงญาณ16ฉะนั้นพออรูปภพเขาไม่มีรูปธรรมเขาแยกนามรูปขาดออกไม่ได้เมื่อนามรูปญาณที่1ไม่เกิดญาณ2 3 4ไปถึงมรรคญาณก็เกิดไม่ได้โสดาปัตติมรรคก็เลยไปเกิดในอรูปภพไม่ได้นะครับส่วนโสดาปัตติผลไปเกิดได้กรณีไหนครับคุณหมอจำได้ไหมโสดาปัตติผลไปเกิดในรูปภพได้กรณีไหนไม่แน่ใจก็ตอนที่ท่านเป็นโสดาบันแล้วไงนะท่านเป็นโสดาบันไปแล้วในภูมิอื่นนะแล้วก็ไปเจริญอรูปฌานและพระโสดาบันก็ไปเกิดในอรูปภพเวลาตายแล้วนะครับดังนั้นเมื่อพระโสดาบันตายแล้วไปเกิดในอรูปภพเนี่ยเวลาท่านเข้าผลสมาบัตินะครับท่านเข้าผลสมาบัติไอ้โสดาปัตติผลจิตน่ะจะเป็นชวนะของผลสมาบัติของท่านนะครับดังนั้นโสดาปัตติผลก็ไปเกิดในอรูปพรหมได้โดยการที่พระโสดาบันไปเกิดเป็นอรูปพรหมแล้วก็เข้าโสดาปัตติผลสมาบัตินะครับส่วนมรรคที่เหลือเนี่ยทำไมอรูปพรหมเจริญได้ก็คือเจริญไปเป็นสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้ทำไมมรรคเบื้องบนอรูปภพทำได้ครับคุณหมอจำได้ไหมอรูปภพที่เหลือทำมรรคที่เหลือให้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้อาจารย์กลัวพูดผิดเอาคุณใหม่ลองดูมรรคที่เหลือเพราะว่าพอเป็นมรรคที่เหลือไม่ได้เริ่มต้นจากยานแรกแล้วครับอาจารย์เริ่มจากยานไหนน่าจะอุทยพยายามจำชื่อไม่ชัวร์เริ่มที่ก็คือยานที่อุทยพยายามอุทยพยายามครับซึ่งไม่ต้องใช้รูปมาเป็นบาทในการพิจารณาจ้าสาธุครับนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากมรรคที่หนึ่งทำรูปนามรูปให้บริสุทธิ์ไปแล้วจากนั้นไม่ต้องใช้อีกแล้วมรรคที่สองขึ้นไปใช้นามอย่างเดียวเห็นนามอย่างเดียวเป็นไตรลักษณ์ก็เจริญวิปัสสนาต่อได้นะครับเพราะมรรคที่สองเริ่มที่ญาณ4คืออุทยพยญาณเห็นนามเป็นไตรลักษณ์อย่างเดียวนะครับก็บรรลุเป็นสกทาคามีบรรลุอนาคามีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะครับฟังทันกันไหมฟังทันนะสวัสดีคุณพันทิพย์ฟังทันไหมครับอาจารย์คะขออีกรอบครับคุณตั้งแต่สกิทคาถามีขออีกรอบครับค่ะคืออย่างนี้เมื่อพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันเนี่ยเขาทำฌานพระโสดาบันเข้าไปทำอรูปฌานนะครับแล้วพอเขาตายไปเขาก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมพอเขาไปเกิดเป็นอรูปพรหมเนี่ยเขาจะเจริญวิปัสสนาต่อเนี่ยเขาไม่ต้องใช้นามรูปละนะครับเขาเริ่มที่ญาณ4เลยเขาเรียกอุทยพยญาณเห็นนามโดยความเป็นไตรลักษณ์อย่างเดียวก็ได้แต่ในเมื่อเขาเห็นนามโดยความเป็นไตรลักษณ์เขาก็เจริญวิปัสสนาจากญาณ4ขึ้นไปสู่สกทาคามิมรรควิถีได้เขาก็บรรลุเป็นพระสกทาคามีพอเขาเป็นสกทาคามีเขาก็ใช้นามอย่างเดียวเนี่ยเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุอนาคามีและพระอนาคามีก็ใช้นามอย่างเดียวเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นอรหันต์ฉะนั้นโลกุตระจิต7ดวงที่เหลือเกิดในอรูปภูมิได้หมดยกเว้นโสดาปัตติมรรคเกิดไม่ได้อย่างเดียว
โอเคไหมคุณพรทิพย์ขอบคุณค่ะสาธุคุณใหม่ว่างไงครับน้ำอย่างเดียวที่อาจารย์พูดถึงนี่จำเป็นต้องเป็นองค์ชานไหมครับหรือว่ามีอย่างอื่นได้ด้วยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมันเพราะในภูมิผมจะต้องเป็นองค์ชานที่ท่านได้ในภูมิเขาส่วนใหญ่เขาก็ใช้แค่นี้แหละนะครับเขาก็ใช้แค่นี้แหละเพราะว่าเขาเคยอยู่ในภูมิอื่นเขารู้วิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแล้วเขารู้ว่าในอรูปภูมิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่องค์ฌานนี่แหละเข้าฌานออกฌานพิจารณาองค์ฌานแล้วก็ปัจเจเวกองค์ฌานแล้วก็เอาองค์ฌานมาเป็นบาตรเห็นองค์ฌานเป็นไตรลักษณ์นะครับอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับเอกคตาเกิดแล้วก็ดับนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านก็บรรลุได้ดังนั้นอารมณ์อื่นน่ะมันไม่ค่อยมีอารมณ์จะให้ท่านรู้หรอกเพราะว่าการรับรู้อารมณ์ของท่านจำกัดมากเลยนะฮะเนื่องจากท่านไม่มีประสาทรูปใดๆโทสะท่านก็ไม่มีนะครับโลภะท่านก็ไม่ค่อยปรากฏชัดสักเท่าไหร่นะครับสาธุนะอาจารย์คะครับว่าไงคุณลิ้มถ้าสุดาบันที่ไปเกิดที่อรูปภูมินะคะครับท่านจะต้องทั้งปัสสนาจนถึงพระอารหันต์โอ้แน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนเลยท่านจะไม่ลงมาเกิดใหม่แล้วใหม่แล้วคือเขามีสเปคเลยนะมีสเปคเลยนะว่าถ้าพระอริยะไปเกิดเป็นพรหมแล้วจะไม่กลับมากามภูมิ 100% นะจะไม่กลับมากามภูมิ 100% จะบรรลุมรรคเบื้องสูงแล้วก็ปรินิพพานอยู่ในพรหมภูมินั่นแหละนะครับสาเหตุก็ง่ายๆนะครับสาเหตุง่ายๆเพราะว่าผู้ที่เป็นโสดาบันนะละกามราคะพวกหยาบๆไปหมดแล้วนะกามราคะหยาบๆไม่มีแล้วแล้วก็พอไปเกิดเป็นพรหมอ่ะไอ้กามราคะไอ้อย่างที่อย่างกลางอย่างละเอียดก็ถูกข่มไว้หมดแล้วนะถูกข่มไว้ด้วยฌานไปแล้วนะครับดังนั้นไอ้กามราคะท่านจะอยู่ในสภาพของอนุสัยแค่นั้นเองไม่ปรากฏนะฉะนั้นโลภะของพรหมก็จะเกี่ยวกับพวกความยินดีติดใจในรูปฌานอรูปฌานนะครับดังเมื่อกามราคะท่านไม่กำเริบท่านก็ไม่มีโอกาสกลับมากราบเกิดในกามภูมิแล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะครับคุณเยลลี่เมื่อวานเรียนห้องวันเสาร์เช้านะคะครับพูดเรื่องตัณหาที่ตัณหา3นะคะตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทีนี้ก็พูดถึงที่ว่าพระโสดาบันพระอริยะเจ้าเนี่ยค่ะละตัณหาภวตัณหาเนี่ยค่ะอาจารย์ถามละต้องระดับไหนละได้เดี๋ยวนะตัณหาที่เกิดพร้อมด้วยสัตตะทิฏฐิภาวะตัณหาเนี่ยค่ะ อันนี้พระโสดาบันอะไรละได้ไหมคะหรือว่ายังไงอ๋อละตัณหานะเดี๋ยวการจำแนกตัณหา3อ่ะจำแนก2ในนะถ้าในที่เป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นการแสดงตามในของพระสูตรนะครับแต่ตัณหา3ตามในของพระอภิธรรมเป็นกามตัณหารูปตัณหาอารูปตัณหานะครับทีนี้ในพระสูตรน่ะท่านบอกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาแปลว่าอะไรนะคุณเยลลี่วิภวะตัณหาแปลว่าอะไรครับวิภวะตัณหาที่เกิดพร้อมด้วยปุจเฉททิฏฐิอันนี้ตามใช่ใช่ใช่แล้วเขาคืออะไรอ่ะวิภวตัณหาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอันนี้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องศูนย์ไม่เกิดอีกนี้ใช่ไหมคะวิภวตัณหาคือตัณหายินดีในความไม่มีภพหน้านะครับยินดีวิภพแปลว่าไม่มีภพหน้านะครับดังนั้นวิภวตัณหาไม่ได้แปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะนะครับคนไปแปลผิดกันเยอะเลยไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะมันโทสะมันไม่ตัณหานะคะดังนั้นวิภาวะตัณหาคือความยินดีในความไม่มีภพไม่มีภพในที่นี้หมายถึงไม่มีภพต่อไปก็คือเข้าใจว่าเมื่อเราตายแล้วเราย่อมขาดศูนย์ชาติหน้าไม่มีดังนั้นอาการขาดศูนย์ของเราคือนิพพานนั่นแหละเราตายแล้วก็เข้าไม่เกิดแล้วเป็นนิพพานแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่
ม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับเขาก็จะมีความเชื่ออย่างเงี้ยเกิดชาติเดียวก็ตายชาติเดียวตายแล้วก็หมดกันไปไม่มีการเกิดอีกแล้วก็เข้าใจว่าไอ้สภาพที่คิดว่าเราตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นแหละคือนิพพานนะครับอันนี้วิภวตัณหาเนี่ยโสดาปัตติมรรคละได้เด็ดขาดแล้วนะครับโสดาปัตติมรรคละเด็ดขาดแล้วส่วนภวตัณหาภวตัณหาเนี่ยมันมี2 ส่วนนะครับมี2 ส่วนภวตัณหาส่วนหนึ่งประกอบกับสัสสตทิฏฐิภวตัณหาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ประกอบกับสัสสตทิฏฐิสัสสตทิฏฐิก็คือความเห็นว่าเที่ยงก็คือยินดีในขันห้านะครับว่าจิตของเราเที่ยงรูปขันเราเที่ยงอย่างเช่นพวกพรหมที่อายุยืนยืนน่ะเขาก็เข้าใจว่าเขาเที่ยงเดี๋ยวนะครับขออภัยนะฮะพวกรูปพรหมที่อายุยืนยาวมากๆอ่ะเขาเข้าใจว่าไอ้ขันห้าเขาว่าเที่ยงเป็นอมตะอันนี้เขาเรียกว่าสัจตทิฏฐินะครับหรือมีความเชื่อว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายเนี่ยมีแต่ร่างกายที่ตายแต่ไอ้จิตอ่ะมันเป็นอมตะมันก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆแสวงหารูปร่างใหม่เกิดไปเรื่อยๆนะครับจิตเป็นอมตะจิตไม่เคยตายอันนี้ก็เป็นสัจตทิฏฐินะครับดังนั้นสัจตทิฏฐิตัวนี้จะเกิดพร้อมกับภวตัณหาในบางส่วนนะครับก็คือมีบางคนเข้าใจว่าจิตเที่ยงบ้างนะครับขันธ์5เที่ยงบ้างโลกเที่ยงบ้างพวกนี้นะครับดังนั้นภวตัณหาในส่วนที่ประกอบกับสัจตทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันละได้นะครับแต่ว่าภวตัณหาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ประกอบกับสัจตทิฏฐินะครับไม่ได้ประกอบกับสัจตทิฏฐิเช่นความยินดีในอัตภาพของตนความยินดีในภพนะครับความยินดีในรูปฌานความยินดีในอรูปฌานพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นภวตัณหาซึ่งพระโสดาบันยังละไม่ได้เขาละได้ส่วนหนึ่งของภวตัณหาที่เกี่ยวกับความเห็นผิดว่าเที่ยงแค่นั้นเองส่วนกามตัณหาละด้วยอนาคามิมรรคนะครับภวตัณหาที่เหลือละด้วยอรหัตมรรคโอเคไหมคุณเยลี่จับประเด็นได้ไหมขอบคุณค่ะอีกทีนะวิภวตัณหาความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เนี่ยโสดาบันละได้แล้วนะครับเพราะว่าโสดาบันรู้ว่าธรรมทั้งหลายมีปัจจัยแหละความขาดศูนย์ไม่มีหรอกส่วนภวตัณหามีส่วนหนึ่งที่มีความเห็นผิดว่าขันธ์ 5เที่ยงบ้างภพเที่ยงบ้างเนี่ยโสดาบันก็ละได้แล้วนะครับส่วนภวตัณหาที่เกี่ยวกับรูปฌานรูปราคะอรูปราคะพวกเนี้ยต้องรออรหันต์ถึงละได้หมดส่วนกลุ่มของกามตัณหาพระอนาคามีละได้เด็ดขาดนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนโอเคเนาะฉะนั้นถ้าเราแจงรายละเอียดเราก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้นึงครับครับคุณชัยคุณใหม่เชิญครับตรงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันท่านละภวตัณหาได้แล้วภวะตัณหาในส่วนที่สัจเป็นสัจจตทิฏฐิถ้าสมมุติว่าท่านต้องไปเกิดอีกเนี่ยไอ้ตัวภวะตัณหาในตอนปฏิสนธิที่ครั้งแรกเลยอ่ะยังมีความยินดีในภพใหม่อ่ะนะก็ยังละไม่ได้ถูกละไม่ได้แต่ว่าไม่ประกอบกับความเห็นผิดละคือท่านไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ให้มันเที่ยงนะครับเพียงแต่ว่าท่านรู้ว่าเราทำลายปัจจัยของการเกิดไม่ได้เราก็ยังต้องเกิดอยู่นะครับท่านก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วล่ะนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเมื่อกี้บอกพวกในอรูปภูมินะครับในอรูปภูมิเนี่ยมีมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวนะครับมีมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวเมื่อกี้ก็แสดงว่าอรูปภูมิเนี่ยมีมโนยธาตุแค่46ดวงนะครับก็คือเขามีอกุศลจิต10ดวงไม่เกี่ยวกับกามราคะนะครับมีมโนทวารวัชนะอเหตุกะจิตมีดวงเดียวมหากุศลมีได้นะครับอรูปภพที่ยังเป็นพระอรหันต์ยังไม่ปรินิพพานก็มีมหากริยาได้อรูปาวจรกุศลท่านก็มีได้พระอรหันต์อรูปภพก็มีอรูปาวจรกริยาได้ส่วนอรูปาวจรวิบากเป็นปฏิสนธิจิตของพวกอรูปพรหมนะฮะ4ดวง
ส่วนโลกุตระจิตเกิดในอรูปภูมิได้แค่7ดวงเว้นโสดาปัตติมรรคไป1นะครับเว้นโสดาปัตติมรรคสังเกตนะรูปาวจรจิตหายไปไหนหมดนะ15ดวงหายหมดเลยรูปาวจรจิตหายไปไหนครับรูปาวจรจิตหายไปไหนรูปแล้วไงคะอาจารย์ฮะใช่ไหมไม่มีรูปแล้วไงคะไม่มีรูปก็ท่านไม่มีรูปแล้วท่านบอกในอรูปภพไม่มีอารมณ์ของรูปฌานแล้วท่านก็ไม่ยินดีในรูปฌานละนะเพราะท่านทิ้งไปหมดแล้วท่านไม่อยากได้เห็นว่ารูปฌานมันก็ยังหยาบอยู่นะครับดังนั้นในอรูปภพจะไม่มีรูปฌานนะครับไม่มีรูปฌานดังนั้นท่านบอกว่าไอ้มโนวิญญาณธาตุ46ดวงของอรูปภพสามารถเกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุรูปใดๆเลยนะครับดังนั้นตอนท้ายท่านก็หมายเหตุนะวัตถุรูปทั้ง6นะครับและวิญญาณธาตุทั้ง7ไม่มีในอสัญญสัตตาภูมินะไม่มีในอสัญเพราะอสัญไม่มีจิตนะครับเขาไม่ต้องใช้จิตเขาไม่ต้องการจิตฉะนั้นรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตกรรมก็ไม่สร้างให้นะครับก็พูดแบบชาวบ้านอ่ะแกไม่ใช้นะแกไม่เอาไปใช้งานฉันก็ไม่สร้างให้สร้างเอาไปแล้วไม่ได้ใช้งานเสียของนะครับพูดแบบชาวบ้านนะดังนั้นกรรมนี่ก็เป็นความละเอียดนะอะไรที่เราไม่ต้องใช้งานน่ะกรรมก็ไม่สร้างสิ่งนั้นขึ้นมานะครับเอาละหลังจากเราเรียนเรื่องวิญญาณธาตุ7นะครับที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยอาศัยวัตถุรูปทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเกิดที่หัตถยวัตถุสักเกือบหมดเลยนะครับเฉพาะมโนวิญญาณธาตุบางอย่างนะครับมโนวิญญาณธาตุบางอย่างที่เกิดกับอรูปพรหมก็เลยไม่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุแค่นั้นเองนะครับดังนั้นในคาถาที่แสดงนี่นะครับบาลีส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเน้นให้ท่านท่องนะแต่ว่าพวกที่ไปเรียนสอบอชวเขาต้องท่องกันนะผมถือว่าเอาความเข้าใจเป็นหลักนะครับบาลีท่องเยอะและปวดหัวท่านบอกว่ามีการแสดงถึงจิตบางดวงที่ต้องอาศัยวัตถุเกิดบางดวงก็อาศัยวัตถุเกิดก็ได้ไม่อาศัยวัตถุเกิดก็ได้แล้วก็บางดวงไม่อาศัยวัตถุเกิดโดยตรงเลยนะครับไม่อาศัยวัตถุเกิดทั้งโดยเฉพาะก็มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยมีคาถาบาลีแสดงไว้นะครับว่าจิต43ดวงต้องอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนจิต42ดวงบางทีก็อาศัยบางทีก็ไม่อาศัยเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนแล้วก็มีอีก4ดวงไม่ต้องอาศัยวัตถุเกิดเลยนะครับมาดูนะแน่นอน43ไม่แน่นอน42รวมเป็น85 85แล้วก็ไม่อาศัยวัตถุเกิดอีก4ดวงรวมเป็น89ดวงนะครับรวมเป็น89ดวงฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวส่งรูปลงมาให้ทีเมื่อเช้าถ่ายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านนักศึกษาเปิดเข้าไปหน้าห้องนะครับเมื่อเช้าดูละเปิดเข้าไปหน้าห้องอีกทีเนาะเห็นภาพเลยนะครับช่องซ้ายช่องซ้ายเนี่ยเป็นจิตที่อาศัยวัตถุเกิดแน่นอนช่องกลางช่องกลางเนี่ยอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนแล้วก็ช่องขวาไม่อาศัยวัตถุเกิดเลยนะครับช่องขวาไม่อาศัยวัตถุเกิดเลยอ้าวดูตามภาพนะครับดูตามภาพวิธีหานะครับผมก็ให้วิธีหาอยู่ว่าถ้าจิตนั้นอะจำสูตรจำลักเทคนิคการหานะถ้าจิตนั้นอะอรูปภพไม่มีนะจิตพวกนั้นอะอรูปภพไม่มีเลยแปลว่าต้องอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับถ้าจิตนั้นอะ
อรูปภพก็ใช้ได้ก็มีอยู่พวกที่มีขันธ์5อย่างพวกเราก็มีอยู่นะครับก็คือแบ่งกันใช้ได้นะครับจิตไหนอรูปภพก็มีพวกที่มีขันธ์5ก็มีนะครับเขาเรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนก็คือจิตพวกนี้ถ้าไปเกิดกับอรูปภพก็ไม่อาศัยเกิดกับพวกที่มีขันธ์5ก็อาศัยก็คือมันแชร์กันได้ถ้าจิตไหนที่แชร์กันได้ระหว่างพวกขันธ์5กับพวกขันธ์4ก็เรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าจิตใดอ่ะพวกขันธ์5ไม่มีเลยนะพวกขันธ์5ไม่มีเลยมีแต่พวกขันธ์4ล้วนๆก็เรียกว่าไม่อาศัยวัตถุนะครับอันนี้เป็นเทคนิคขั้นต้นนะก็มาแบ่งว่าถ้าพวกอรูปภพพวกขันธ์4ไม่มีก็เรียกว่าไม่อาศัยเรียกว่าต้องอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับภาพชัดไหมครับท่านนักศึกษาวางเป็นแนวนอนนะแล้วจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ขยายโตนิดนึงนะครับฉะนั้นวิธีหานะผมจะเอากลุ่มอกุศล12มาหาก่อนนะครับแล้วก็เอาอเหตุกะจิตมาหาต่อเอากามโสภณะ24มาหาต่อแล้วก็รูปา15อรูปา12แล้วค่อยโลกุตระจิตฉะนั้นถ้าเราหาทีละกลุ่มมันจะหาง่ายนะครับหาง่ายถ้าเอามารวมๆกันมันหาแล้วมันก็จะงงนะครับมาดูนะท่านบอกว่าอกุศลจิต12เนี่ยโทสะมูลจิต2อรูปภพไม่มีเลยนะครับอรูปภพไม่มีเลยฉะนั้นจิตใดที่อรูปภพไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็โทสะมูลจิตเกิดเฉพาะในกามภูมิด้วยนะครับกามภูมิอย่างพวกเราฉะนั้นโทสะมูลจิต2อาศัยหัตถยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับแน่นอนส่วนอกุศล10ดวงที่เหลือโลภะมูลจิต8โมหะมูลจิต2พวกขันธ์5ก็มีพวกอรูปภพก็มีนะครับดังนั้นถ้ามีทั้ง2ฝ่ายเรียกว่าเกิดอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนก็คือถ้าโลภะ8โทสะไอ้ครับโมหะ2เกิดกับพวกเราก็อาศัยหัตถยวัตถุนะครับถ้าโลภะ8โมหะ2เกิดกับอรูปภพก็ไม่อาศัยหัตถยวัตถุก็เรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนนะครับก็แบ่งเป็นแน่นอน2ไม่แน่นอน10นะครับอเหตุกะ18นะครับอเหตุกะ18เนี่ยไอ้ที่เกิดแน่นอนน่ะ17ดวงนะครับเพราะว่าอเหตุกะ17อ่ะมันอาศัยปาสาทรูป5นะครับแล้วก็ต้องอาศัยวัตถุรูปแน่นอนหมดเลย17ดวงเว้นมโนทวาราวัชนะจิตดวงเดียวนะครับมโนทวาราวัชนะจิตนะครับพวกเราก็มีอยู่นะครับพวกมีขันธ์5ก็มีอยู่มโนทวาราวัชนะจิตอรูปภพก็มีนะเขาเอาไว้เปิดรับอารมณ์ทางใจดังนั้นมโนทวาราวัชนะใช้ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งขันธ์5ขันธ์4ก็เลยเรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนก็เกิดกับเราก็อาศัยเกิดกับอรูปภพก็ไม่อาศัยนะครับส่วนกามาวจรโสภณะ24นะครับกามาวจรโสภณะ24มหากุศล8มหาวิบาก8มหากริยา8นะครับท่านบอกว่ามหาวิบาก8เป็นปฏิสนธิจิตของพวกมนุษย์กับเทวดาโดยตรงเกิดเฉพาะในกามภูมินะครับเกิดเฉพาะในกามสุคติภูมิด้วยซ้ำไปล็อกสเปกเลยนะมหาวิบาก8เป็นปฏิสนธิจิตของพวกมนุษย์กับเทวดาเกิดเฉพาะในกามสุคติภูมิฉะนั้นจิตของพวกกามสุคติภูมิอาศัยวัตถุทั้งหมดดังนั้นมหาวิบาก8อาศัยหัตถยวัตถุแน่นอนส่วนมหากุศล8กับมหากริยา8นะครับพวกที่มีขันธ์5ก็มีได้อรูปภพที่มีขันธ์4ก็มีได้นะครับเมื่อแบ่งกันได้มหากุศล8มหากริยา8ก็เลยได้ชื่อว่าอาศัยวัตถุรูปไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนกลุ่มต่อไปรูปาวจร75เขาเกิดเฉพาะในกามภูมิกับรูปภูมินะครับก็คือรูปาวจรกุศลกับกริยาเนี่ยมนุษย์เทวดาก็ทำได้นะส่วนรูปาวจรวิบากนะครับมีเฉพาะพวกรูปภพเป็นปฏิสนธิจิตของเขาฉะนั้นเมื่อรวมกันจิต15ดวงนี้จะเกิดเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นนะครับพวกรูปาวจรจิต15รูปาวจรจิต15เกิดเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นดังนั้น
รูปาวจรจิต15ต้องอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับก็คืออาศัยหัตถวัตถุนั่นแหละไม่แน่นอนก็เลยไม่มีเลยนะครับก็ขีดว่างไว้ส่วนอรูปาวจรจิต12นะครับอรูปาวจรจิต12อาศัยวัตถุเกิดแน่นอนไม่มีเพราะอะไรเพราะอรูปฌานเนี่ยพวกขันห้าก็ทำได้ขันสี่ก็ทำได้นะครับขันห้าก็ทำได้ขันสี่ก็ทำได้ดังนั้นอรูปาวจร12เนี่ยอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนไม่มีเลยนะครับก็ขีดว่างไว้ก็เหลืออะไรอรูปาวจรกุศลจิต4อรูปาวจรกิริยาจิต4นะครับพวกขันห้าก็ทำได้ก็คือมนุษย์ก็ทำรูปฌานอรูปฌานกุศลอรูปฌานกิริยาได้เทวดาก็ได้รูปประพรมก็ได้นะครับอรูปประพรมก็ทำได้ฉะนั้นเมื่อพวกขันห้าก็มีอรูปาวจรกุศลกับกิริยาได้พวกขันสี่ก็มีอรูปาวจรกุศลกับกิริยาได้ก็เลยบอกว่าอรูปาวจรกุศลสี่กิริยาสี่อาศัยวัตถุไม่แน่นอนส่วนอรูปาวจรวิบากสี่เป็นปฏิสนธิจิตของพวกอรูปประพรมล้วนๆเลยนะครับมีเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์4อย่างเดียวฉะนั้นอรูปาวจรวิบากไม่อาศัยวัตถุเกิดโดยแน่นอนนะครับไม่อาศัยวัตถุเกิดแน่นอนจากนั้นก็เหลือโลกุตระจิต8ดวงนะครับ8ดวงเมื่อกี้อธิบายแล้วนะเฉพาะโสดาปัตติมัคคจิตต้องอาศัยหัตถวัตถุเกิดเพราะเกิดเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5นะครับส่วนโลกุตระจิตที่เหลือเว้นโสดามรรคนะครับอาศัยวัตถุไม่แน่นอนเพราะพวกขันห้าก็เจริญโลกุตระจิต7ที่เหลือได้อรูปภพก็มีโลกุตระจิต7ดวงที่เหลือได้ก็เรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อรวม3ตารางอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนจะมี43อาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนมี42แล้วก็ไม่อาศัยวัตถุเลย4ดวงรวมแล้ว89พอดีเป๊ะนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมเชื่อหรือยังบอกว่าวัตถุนะไม่ยากนะคุณอ้วนคุณอ้วนแซวบอกอาจารย์เทพชอบบอกอันนี้ก็ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากอาจารย์พูดซ้ำได้ไหมคะโอเคตรงรูปาก็จะได้เห็นกับอรูปาไล่ใหม่หมดเลยนะจากนั้นเวลาจะแสดงอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนไม่แน่นอนแล้วก็ไม่อาศัยเนี่ยวิธีหานะครับถ้าเกิดเฉพาะภูมิที่มีขันธ์5คืออรูปภพมีไม่ได้เลยก็เรียกว่าอาศัยวัตถุแน่นอนนะครับเพราะขันธ์5เนี่ยนะครับจิตมันต้องอาศัยวัตถุรูป6นี่แหละแต่ถ้าเกิดเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์4พวกขันธ์5ไม่มีก็เรียกว่าไม่อาศัยวัตถุเพราะอรูปภพไม่มีรูปนะครับแต่ถ้าจิตนั้นพวกขันธ์5ก็มีได้พวกขันธ์4คืออรูปภพก็มีได้ก็คือแบ่งกันใช้ได้ก็เรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะมีเฉพาะขันห้าอาศัยวัตถุนะครับขันห้าขันสี่ใช้ร่วมกันได้แปลว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนแล้วก็พวกขันห้าไม่มีมีแต่ขันสี่เรียกว่าไม่อาศัยวัตถุนะครับฉะนั้นอกุศล12เอามาแยกก่อนนะใน12ดวงนี้มีโทสะมูลจิต2เท่านั้นที่เกิดในกามภูมิ11นะครับฉะนั้นจิตในกามภูมิ11ต้องอาศัยวัตถุแน่นอนแล้วก็โทสะมูลจิตก็เกิดที่หัตถยวัตถุนั่นแหละนะครับท่านบอกว่าเวลาโกรธไฟโทสะจะเผาหัวใจนะฉะนั้นใครอยากจะให้หัวใจแข็งแรงไปจนแก่เท่าอย่าคิดโกรธนะฮะทุกครั้งที่โกรธหัวใจเราถูกทำร้ายทุกครั้งนะครับงั้นโทสะมูลจิตอาศัยหัตถยวัตถุแน่นอนส่วนโลภะ8โมหะ2นะครับพวกขันห้าก็มีได้พวกขันสี่คืออรูปภพก็มีได้นะครับก็คือเมื่อกี้บอกแล้วเขาก็ยังมีโลภะในอรูปฌานของเขาความยินดีในอรูปภพของเขาเป็นพวกภวตัณหาพวกเราก็มีได้เหมือนกันโมหะอรูปภพก็มีได้เราก็มีได้จากนั้นอกุศล10ดวงที่เหลืออาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนอเหตุกะจิต18นะครับอหิตุกะ18มีแต่มโนทวารวัชนะจิตดวงเดียวแบ่งกันใช้ได้นะครับก็คืออรูปภพเขามีดวงเดียวนะเขามีดวงเดียวแต่พวกเราก็มีด้วยนะ
ฉะนั้นมีทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนส่วนอเหตุกะอีก17ที่ไม่ใช่มโนทวารวัชนะจิตอรูปภพไม่มีอรูปภพไม่มีนะครับมีแต่พวกเรากับพวกรูปภพอ่ะที่มีขันธ์5ที่จะมีได้ดังนั้นอเหตุกะ17จึงอาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอนนะครับก็คือทวิ10อาศัยปัญจวัตถุเกิดนะครับอีก7ดวงที่เหลืออาศัยหัตถยวัตถุเกิดนะครับแล้วก็มโนทวารวัชนะจิตเกิดกับเราก็อาศัยวัตถุเกิดกับอรูปภพก็ไม่อาศัยวัตถุก็เลยเรียกว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนกามโสภณะ24มีมหาวิบาก8เป็นปฏิสนธิจิตของมนุษย์และเทวดานะครับฉะนั้นมหาวิบาก8จึงเกิดได้เฉพาะในกามสุคติภูมิเมื่อเกิดในกามสุคติภูมิเขาต้องอาศัยหัตถยวัตถุแน่นอนนะครับพวกอรูปภพไม่มีส่วนมหากุศลกับมหากริยานะครับมนุษย์มีเทวดามีรูปภพมีอรูปภพก็มีนะดังนั้นมหากุศล8มหากริยา8ก็เรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนถ้าเกิดกับเราก็อาศัยเกิดกับอรูปภพก็ไม่อาศัยส่วนรูปาวจรจิต15นะครับรูปาวจรวิบากครับเป็นปฏิสนธิจิตของพวกรูปภพนะครับต้องอาศัยหัตถยวัตถุแน่นอนแล้วล่ะส่วนรูปาวจรกุศลกับกิริยานะครับพวกรูปฌานเนี่ยอรูปภพเขาไม่ทำนะครับไม่ทำเพราะเขาทิ้งไอ้ปฏิภาคนิมิตไปตั้งแต่ทำอรูปฌานแล้วแล้วเขาไม่ยินดีในปฏิภาคนิมิตนั้นแล้วนะครับเขาไปยินดีในความสงบประณีตของอรูปฌานแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเขาไปเกิดเป็นอรูปภพอ่ะพวกอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายไม่มีเลยเช่นดวงกสิณก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีแม้แต่สัตตวะบัญญัติก็ไม่ปรากฏนะครับพวกเนี้ยฉะนั้นอรูปภพไม่มีอารมณ์ของรูปฌานใดๆจึงทำรูปาวจรกุศลให้เกิดไม่ได้ส่วนหนึ่งและเขาก็ไม่อยากจะได้รูปาวจรที่เป็นกุศลระดับชั้นต่ำกว่าเขานะครับฉะนั้นสรุปก็คือรูปาวจรจิตทั้ง15ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดโดยแน่นอนเพราะพวกอรูปภูมิไม่มีนะครับทำไม่ได้ก็เลยแน่นอนไม่มีเลยนะครับมีแต่อาศัยแน่นอนหมดส่วนอรูปาวจร12อรูปฌานนะครับอรูปฌานน่ะไม่ได้เกิดเฉพาะภูมิที่มีขันธ์5นะครับเกิดในขันธ์4ก็ได้ก็คือและเขาทำเยอะกว่าเราด้วยนะพวกอรูปภูมิวันๆเขาก็เข้าแต่อรูปฌานกันเป็นอาชีพหลักเลยนะครับดังนั้นอรูปาวจรกุศลกับอรูปาวจรกิริยาเนี่ยพวกขันธ์5ก็ทำอรูปฌานได้พวกขันธ์4คืออรูปภพก็ทำอรูปฌานได้นะครับดังนั้นเมื่อเกิดได้ทั้งขันธ์5ขันธ์4จึงเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนส่วนอรูปาวจรวิบาก4ดวงเป็นปฏิสนธิจิตของอรูปภพไม่ต้องอาศัยวัตถุใดๆเพราะภูมิเขาไม่มีวัตถุรูปนะครับก็เลยชื่อว่าไม่อาศัยวัตถุเกิดนะครับส่วนลุกุตระจิต8มีแต่โสดาปัตติมรรคนะครับที่ต้องเกิดในภูมิที่มีขันธ์5เพราะต้องใช้รูปนามทั้งรูปทั้งนามโสดาปัตติมรรคจึงต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดแน่นอนนะครับส่วนลุกุตระจิต7ที่เหลืออรูปภูมิก็มีได้พวกที่มีขันธ์5ก็มีได้นะครับก็เลยชื่อว่าโลกุตระจิต7เว้นโสดาปัตติมรรคอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อเกิดกับที่อาศัยเกิดวัตถุเกิดแน่นอนรวมแล้วมี43อาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนอรูปภพก็มีได้แบ่งกันใช้ได้มี42ดวงแล้วก็มีเฉพาะพวกขันธ์4นะพวกขันธ์5มีไม่ได้เลยก็คืออรูปวิบาก4นะครับก็รวมละ43 42เป็น85บวกอรูปวิบาก4เป็น89ครบแล้วง่ายง่ายเห็นไหมโอเคไหมคุณอ้วนตรงไหนไม่เคลียร์ถามค่ะเชิญครับที่บอกว่าอาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอนนี่หมายถึงขันธ์5เท่านั้นใช่มีเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5พวกขันธ์4ไม่มีเลยฉะนั้นคุณจะเห็น43 43ดวงนี้พวกอรูปผมไม่มีสักดวงแล้วพอกลุ่มที่2นะคะไม่แน่นอนก็คือคำว่าไม่แน่นอนเนี่ยมีทั้งขันธ์4และขันธ์5ถูกต้องแบ่งกันใช้ได้
นะคะแล้วที่ในหนังสือสรุปอะค่ะถ้าเกิดกับกามาบุคคลหรือรูปบุคคลต้องอาศัยคือว่าเราก็ต้องดูว่าเกิดกับใครใช่ใช่ใช่แยกเรื่องอรูปภูมินี้ไปอยู่กลุ่มที่สามเลยอะค่ะเอามาอยู่อรูปวิบากอรูปวิบากไปอยู่กลุ่มที่สามเลยเพราะว่าพวกขันห้าไม่มีถ้าขันห้าไม่มีแปลว่าไม่ต้องอาศัยวัตถุละนะคะดังนั้นดูตามตารางอะดูแล้วดูง่ายกว่าในหนังสือนะดูตารางดูแล้วง่ายกว่าในหนังสือนะครับเพราะว่าก็คือพยายามใช้ภาษาเข้าใจง่ายอะก็คือนะครับถ้าอรูปไม่มีอรูปไม่มีแปลว่าอาศัยวัตถุแน่นอนถ้าแบ่งกันใช้ได้นะครับขันห้าขันสี่แบ่งกันใช้ได้เรียกว่าอาศัยไม่แน่นอนถ้าพวกขันห้าไม่มีมีแต่ขันสี่มีแต่อรูปก็แปลว่าไม่อาศัยวัตถุแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าอรูปาวจรกุศลจิตคือขันห้าขันห้าก็มีได้อรูปาวจรกิริยากิริยาคือขันสี่ทำไมไม่ย้ายไม่ขันห้าเนี่ยไปอยู่อรูปเดี๋ยวท่านอาราระดาบทน่ะทำอรูปฌานได้ไหมทำอรูปฌานได้ไหมได้ท่านอาราระดาบทมีขันห้านะฉะนั้นอรูปฌานของท่านน่ะเกิดที่หัวใจนะครับเกิดที่หัวใจแต่ตอนนี้ท่านตายไปเกิดเป็นรูปภพอ่ะท่านก็เข้าอรูปฌานอรูปฌานท่านไม่อาศัยวัตถุละท่านไม่มีวัตถุนะครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าพวกอรูปฌานน่ะพวกมีขันห้าก็ทำได้พวกที่มีขันสี่ก็ทำได้ด้วยกันนะครับก็เลยเรียกว่าอรูปฌานที่เป็นกุศลกับกิริยาเนี่ยอาศัยวัตถุไม่แน่นอนถ้าเกิดกับพวกขันห้าก็อาศัยถ้าเกิดกับพวกขันสี่ก็ไม่อาศัยเช่นนั้นเองโอเคไหมโอเคค่ะตรงไหนยังไม่เคลียร์ถามเลยนะอ่ะมีท่านอื่นถามไหมคุณหมอเป็นไงครับชัดเจนเนาะนะคุณหมอเจนค่ะอาจารย์ง่ายเลยแบบที่แบ่งของอาจารย์แบ่งเนี่ยง่ายเลยจำไม่ยุ่งยากใช่ไม่ค่อยจำยังจำไม่ได้แล้วก็ติ๊กดอกจันไว้นะคุณหมอนะคุณหมอดอกใช่ไหมคะไหนบอกให้ติ๊กดอกจันเฉยๆอย่าพูดดังเดี๋ยวเขารู้หมดว่าข้อสอบรั่วนะคุณก้อยตามทันไหมคุณก้อยได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะคุณเยาคุณยมนุษย์โอเคไหมโอเคค่ะไม่เนาะคุณลิ้มคุณพรทิพย์ได้อยู่นะครับคุณสมโพธิ์ได้อยู่ค่ะจ้ะได้นะโอเคได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันบอกแล้ววัตถุเนี่ยเรียนง่ายที่สุดเลยนะฮะง่ายที่สุดใน6หมวดเลย คุณอ้วนเขาอ้างไงคุณชาตินะครับครับว่าไงครับลาลาดาบทลาปุทกดาบทนี่ได้ชาญเท่ากันป่ะไม่อาราดาบทได้อากินอุทกดาบทได้เนวะอุทกดาบทสูงกว่านะครับสูงกว่าอุทกดาบทสูงกว่าใช่ไหมอุทกดาบทสูงกว่าเนวะสูงกว่าอากินเนวะเป็นอรูป4อากินอรูป3นะครับแต่ก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมหมดละชิบหายใหญ่ละตอนนี้นะครับคุณอ้วนจำได้ไหมทำไมอรูปภพชิบหายใหญ่จำได้ไหมตอบไม่ค่อยเป็นนะคะ ชิบหายใหญ่ชิบหายแปลว่าอะไรความหมายนี้ก่อนชิบหายแปลว่าอะไรไม่ได้ด่านะแปลว่าหมดโอกาสแปลว่าหมดโอกาสเขาเรียกวิบัติจากอะไรวิบัติจากหมดโอกาสอะไรครับหมดโอกาสบรรลุเป็นพระอริยะสินะครับหมดโอกาสบรรลุอริยะคุณเยลี่ทำไมไปเกิดเป็นอรูปภพและชิบหายใหญ่เพราะว่าอรูปภพอายุยืนยาวนานค่ะยาวแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะคะยาวสุดน่ะยาวสุดเนวะน่ะ 84,000 มหากัมนะครับ84,000 น่ะ84,000 ชิปหายใหญ่ไหมนะคุณเยลี่ใหญ่ไม่ชิปหายเลย 84,000 นะไม่ชิปหายใหญ่หรอกนะครับตรงนี้นะหลายคนนะไปตีความนะว่า
ท่านน่ะไปเกิดเป็นอรูปพรหมที่มีอายุตั้ง 84,000 มหากัปจึงชิบหายใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านเกิดแค่ 84,000 มหากัปไม่ชิบหายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวท่านหมดอายุขัยเดี๋ยวท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ฟังทำได้ท่านก็ปฏิบัติได้มันจะชิบหายตรงไหนล่ะนะครับเพียงแต่ว่าช้าหน่อยแค่นั้นเองช้าหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาตามให้ลึกซึ้งนะพระองค์บอกว่าชิบหายใหญ่แปลว่าโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยนะนะครับแต่ถ้าแค่ 84,000 น่ะมันไม่เป็นศูนย์หรอกหมด 84,000 เดี๋ยวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เจริญวิปัสสนาก็บรรลุได้แต่ว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสว่าชิบหายใหญ่แล้วใครจำได้ครับผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะคุณใหม่อาจารย์เพราะอะไรครับเพราะว่าพอท่านไปเกิดเป็นอรูปภพก่อนที่ท่านจะบรรลุอริยะเบื้องต่ำอย่างเช่นอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยครับพอเป็นอรูปภพแล้วท่านก็จะยินดีในการทำฌานไปเรื่อยๆท่านก็จะไม่ได้มาทำวิปัสสนาอีกแล้วอีกอย่างนึงครับถ้าท่านอยากจะทำท่านก็ไม่มีรูปเอาไว้สำหรับทำวิปัสสนาให้เกิดญาณที่หนึ่งโอเคก็เลยไม่มีโอกาสได้บรรลุพระอริยะเลยแล้วทำไมถึงหมดถึงพระพุทธเจ้าบอกชิบหายใหญ่ก็เพราะว่าพอยินดีในการทำฌานใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทั้งวันก็จะเข้าแต่ฌานอย่างนั้นแหละครับไม่ทำอย่างอื่นเลยก็พอหมดอายุเป็นพรหมก็ต่อไปเรื่อยเหตุผลเนี่ยมันอยู่ที่ตรงที่เวลาอรูปภพเขาไม่มีเพื่อนเลยนะเขาไม่มีเพื่อนเลยว่าออกจากอรูปฌานก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับไม่รู้จะทำอะไรฉันก็เข้าอรูปสมาบัติของฉันเข้าทีก็เป็นล้านปีเลยนะครับพอออกมาไม่มีอะไรทำอีกอ้าวฉันก็เข้าฌานเข้าไปเข้ามา 84,000 มหากัปก็หมดไปยิ่งเข้าสมาบัติมากกำลังอรูปฌานก็ยิ่งเข้มแข็งมากเมื่อตายจากอรูปภพก็เกิดเป็นอรูปภพต่อแล้วก็ทำอรูปฌานหมดอายุขัยตายแล้วก็เกิดเป็นอรูปภพต่อ 84,000 84,000 84,000 84,000 ไปเรื่อยๆชิบหายมั้ยท่านก็มีความสุขที่ได้ใช่ใช่แบบนั้นท่านก็ยินดีสุขในฌานแค่นั้นแหละเขาเรียกว่ายินดีความสงบในฌานแต่ท่านไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเลยยากยากมากฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าชิบหายใหญ่แปลว่าซีเรียสนะเรื่องนี้ใครที่หวังมรรคผลเนี่ยอย่าไปเกิดเป็นอรูปภพเชียโอกาสเป็นแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับตัวท่านอรูปภพนี้อาจจะไม่ได้หวังบรรลุมรรคผลก็ได้นะครับใช่ใช่เขาไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลนะครับไม่สนใจเรื่องมรรคผลท่านก็ยินดีในโลกียสุขนั่นแหละก็คือความสงบของอรูปฌานนะครับแต่พระองค์ถามว่าตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์พิจารณาโอ้โหพระธรรมลุ่มลึกหาคนรู้ตามได้ยากนะพระองค์หาคนที่จะบรรลุมรรคผลจากคำสอนพระองค์คนแรกคือใครรู้ไหมคนแรกคือใครรู้ไหมพระองค์บอกว่าพระธรรมเนี่ยรู้ลุ่มลึกหาคนรู้ตามได้ยากฉะนั้นคนที่พระองค์คิดว่าจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลได้เร็วที่สุดคือใครคือใครคุณปาณีทราบไหมอาราดาบทกับอุทกดาบทอาจารย์ทำไมถึงคิดถึงสองคนนี้ก่อนที่ได้ชั้นเจ็ดชั้นแปดแล้วนะคะแล้วทำไมไปคิดถึงชั้นก่อนเพราะอะไรเพราะท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นนะครับพระองค์อ่ะพิจารณาตรงที่ว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ง่ายคือคนที่มีกิเลสเบาบางคนที่มีกิเลสเบาบางคือคนที่ได้อรูปฌานนะครับคนที่ได้อรูปฌานกิเลสจะเบาบางมากเพราะว่าถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของอรูปฌานนะครับดังนั้นก็เลยนึกถึงคนที่มีกิเลสเบาบางก็เลยนึกถึงอาจารย์สองท่านนะพอท่านไปจุติแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพทั้งสองท่านพระองค์บอกโอ้ยอาจารย์ทั้งสองท่านหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสบรรลุมรรคผลแล้วเพราะไปอยู่ในอรูปภพยาวนานเลยต่อไปนะครับแล้วพระพุทธเจ้าตามไปบอกไม่ได้หรอคะไม่ได้โอ้ได้ก็ดีสิเดี๋ยวถามคุณอ้วนอรูปภพมาคุยกันได้ไหมคุยกันทางใจได้ไหมใช่ค่ะอรูปภพคุยทางใจกันได้ไหม
ใช่ค่ะไม่มีรูปค่ะไม่มีรูปไม่แล้วใช้มโนใช้อะไรอ่ะใช้โทรจิตคุยกันได้ไหมใช่ค่ะได้เปล่าอรูปภพได้มั้ยได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้เอ๊ะหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้น่าจะได้นะได้หรือไม่ได้คุณวันได้เปล่าอรูปภพโทรจิตคุยกันได้มั้ยคุณวันอ้าวคุณวันออกไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ต้องมีเหตุผลนะงั้นถ้าเราเรียนแล้วเข้าใจเนี่ยมันจะมีเหตุผลรองรับหมดเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะการสื่อสารทางโทรจิตกันหรือสื่อสารกันทางใจต้องใช้อำนาจของอภิญญาต้องใช้อำนาจอภิญญาอภิญญาจิตเกิดที่ไหนอภิญญาจิตเกิดที่ไหนไอ้วัชชุอาจารย์ฮะคุณหมอว่าไงนะอภิญญาเกิดที่ฌานค่ะอภิญญาจิตเกิดที่หัตถยวัตถุนะครับอภิญญาจิตเกิดที่หัตถยวัตถุฉะนั้นอรูปภพอ่ะเขาไม่มีหัตถยวัตถุเขาไม่มีเครื่องรับสัญญาณแม้พระเจ้ามีหัตถยวัตถุส่งกระแสจิตไปอรูปภพไม่มีเครื่องรับรู้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็หมดโอกาสคืออีกฝั่งนึงก็ต้องมีใช่แล้วก็ต้องมีอภิญญาจิตถึงจะรับคลื่นจากพระได้ใช่ใช่ๆนะครับก็คือต้องมีหัตถยวัตถุทั้งคู่แล้วก็ได้อภิญญาทั้งคู่ก็ใช้โทรจิตคุยกันได้โดยไม่ต้องเจอหน้าไม่ต้องใช้มือถือกันนะครับอืออาจารย์หมายความว่าพระอาจารย์สององค์นั้นท่านตั้งใจเลยอธิษฐานเลยว่าจะไปเป็นอรูปฌานหรอคะก็คือท่านยินดีในการทำอรูปฌานท่านน่ะท่านก็เลยไปเกิดเป็นอรูปภพยินดีไม่ยินดีก็ไปเกิดอยู่แล้วเพราะอำนาจท่านไม่ได้เป็นอรูปฌานก็ได้ใช่ไหมฮะท่านเกิดเป็นรูปเป็นพรหมธรรมดาอืมไม่ได้เพราะได้อรูปฌานน่ะโดยธรรมชาติน่ะมันต้องไปเกิดเป็นอรูปภพอยู่แล้วตามกำลังของฌานกุศลนั้นแต่อาจารย์บอกว่าต้องจิตอธิษฐานได้ใช่แต่ท่านถ้าท่านน่ะเคยฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้ามาท่านเข้าใจว่าคนได้ฌานได้อรูปฌานไม่อยากเกิดในภูมิตามอำนาจฌานเนี่ยสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เขาเรียกว่าตั้งเจโตปนิธินะครับเจโตปนิธิก็คือทำกุศลสูงอยากเกิดชั้นต่ำกว่าได้นะแต่ถ้าทำกุศลต่ำอยากเกิดสูงกว่าไม่ได้กำลังไม่พอนะครับงั้นถ้าท่านเคยฟังธรรมมาแล้วนะครับท่านก็จะรู้ว่าโอ้อรูปภพไม่ดีเลยนะครับเรายังไม่บรรลุฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปเกิดเป็นอรูปภพขอให้เราเกิดเป็นรูปภพหรือเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็พอแล้วอันนี้เขาเรียกตั้งเจโตปนิธิได้นะครับหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจนิดมันก็เขาเรียกกรรมพาไปเลยอำนาจกรรมพาไปเกิดเลยนะครับเอาไหมว่าไงคุณใหม่ครับอย่างนี้อาจารย์ทั้งสองท่านของเจ้าชายสิทธัตถะก็แสดงว่าไม่ยังไม่ได้โสดาปัตติยังพระธรรมเพราะไม่ทันคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่แล้วอย่างนี้แสดงว่าท่านมีบุพกรรมอะไรอ่ะครับการทำไมทำถึงทำให้เป็นแบบนี้ท่านมีบุพกรรมอะไรก็คือท่านมีบุพกรรมในยังยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไงยังยินดีการสงบอยู่กับความสุขของฌานแค่นั้นเองแล้วท่านก็ไม่เห็นประโยชน์ของมรรคผลท่านก็เลยไม่สนใจในส่วนนั้นตอนนั้นท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบรรลุมรรคยังไงใช่ไหมใช่มรรคผลคืออะไรท่านก็ไม่รู้นะครับว่าไงคุณชาติแกไม่เกิดความเบื่อในความสุขที่ในความสุขสงบที่ได้นี่ใช่ไหมโอ้ยยังมีความเวียนว่ายแต่เกิดคือท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนตรงนั้นล่ะถามคุณชาติอ่ะไอคนที่ติดยาบ้ามันเบื่อยาบ้าไหมมันเบื่อไหมไม่เบื่อยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งเสพยิ่งอยากเสพมากขึ้นมากขึ้นฉันใดอะพวกอรูปฌานอะพวกฌานจิตอะเหมือนยาบ้าเลยนะครับติดและติดงอมเลยพวกนี้นะครับติดและติดงอมเลยไม่ได้สนใจอย่างอื่นละนะครับดังนั้นคนติดยาบ้าน่ะเขาก็อยากจะได้แต่ยาบ้านะครับจะเอาอาหารอร่อยอร่อยเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกแค่กินแก้หิวไปงั้นแหละเดี๋ยวหายาบ้าเสพดีกว่านะครับเนี่ยเขาเรียกอำนาจของตัณหาที่มีกำลังมากนะครับเขาก็จะไม่ยินดีใ
กามคุณอารมณ์ที่มันต่ำกว่าแค่นั้นเองอาจารย์คะครับคุณลิ้มว่าไงครับแล้วในอรูปฌานเนี่ยเขาไม่มีการเสื่อมของฌานเหรอคะถ้าอรูปฌานเกิดในกามภูมิเสื่อมได้เกิดในกามภูมิมันเสื่อมได้นะครับแล้วถ้าทำไมอาจารย์สองท่านถึงฌานไม่เสื่อมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอธิบายตรงนี้ก่อนอรูปฌานนะถ้าเกิดในกามภูมิมันเสื่อมได้นะครับเพราะว่าในกามภูมิเนี่ยไอ้ภวังค์ของพวกกามภูมิที่ได้ฌานน่ะพวกมหาวิบากมันเป็นจิตที่เป็นคณิกะสมาธิเท่านั้นเองนะครับดังนั้นกำลังของภวังค์ไม่มีกำลังมากแม้กำลังฌานมีมากแต่ด้วยอำนาจกำลังของภวังค์ที่ไม่มีกำลังมากเนี่ยเวลาท่านไปประสบกับเขาเรียกวิสภาคารมณ์อารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยเช่นไปเจออารมณ์ที่ทำให้กามราคะกำเริบเมื่อไหร่ท่านก็ฌานเสื่อมได้เหมือนกันนะนะครับใช่เพราะในกามภูมินะเพราะว่าตัวภวังค์ท่านไม่สามารถไปครอบคลุมกำลังของไอ้ตัวสมาธิเจียข่มนิวรณ์ได้ตลอดเวลาท่านก็อาศัยไอ้ฌานที่ท่านเข้าอยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นตัวข่มนิวรณ์แต่ถ้าท่านเผลอสติไม่สำรวมอินทรีย์นะครับยกตัวอย่างคือยกตัวอย่างเช่นอะไรพระดาบสเหาะได้เห็นพระมเหสีนอนโปชเวชเวบวับวับแวมแวมอ่ะมองแป๊บเดียวกามราคะกำเริบฌานเสื่อมเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นอรูปพรหมแล้วนะครับไอ้ปฏิสนธิจิตเขาว่าเป็นอัปปนาจิตเลยนะครับปฏิสนธิจิตก็เป็นฌานจิตแนบแน่นกับอารมณ์ของฌานที่เขาได้มาตั้งแต่ชาติก่อนฉะนั้นกำลังของภวังค์ที่เป็นอัปปนาจิตน่ะเขาจะมีกำลังข่มนิวรณ์ไปชั่วชีวิตเลยตลอดชาตินะครับอัปปนาภวังค์น่ะข่มนิวรณ์ได้ตลอดชาติฉะนั้นแม้ท่านไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆฌานท่านก็ไม่เสื่อมนิวรณ์กำเริบทำให้ท่านฌานเสื่อมไม่ได้นะครับนิวรณ์กำเริบไม่ได้ส่วนอาราระดาบทอุทกดาบทน่ะท่านอยู่แต่ในป่าไม่มีกามคุณอารมณ์ที่จะทำให้ฌานท่านเสื่อมและท่านก็เข้าฌานจนตายก็เลยไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะครับแค่นั้นเองจากนั้นสาเหตุทำไมกามภูมิฌานเสื่อมได้เพราะภวังค์ยังเป็นกามภวังค์ยังเป็นคณิกะสมาธิกำลังไม่แรงกล้าทำไมพวกพรหมฌานไม่เสื่อมเพราะนิวรณ์นะครับเพราะว่าภวังค์ท่านเป็นอัปปนาสมาธินะครับมีกำลังมากฌานไม่สามารถพวกนิวรณ์ไม่สามารถทำให้ฌานท่านเสื่อมได้แต่มีเหมือนกันนะเขาบอกว่าอรูปภพบางตนนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องไปอยู่เป็นอรูปภพชั่วกับชั่วกันนะอรูปภพในส่วนน้อยมากเลยนะครับที่ท่านอาจจะเคยฟังธรรมมาบ้างนะครับเห็นคุณของนิพพานบ้างนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากนักและท่านไปเคยทำอรูปฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปภพเนี่ยพอท่านเข้าอรูปฌานไปเกิดอยู่ไว้นั่นนานๆเนี่ยท่านรู้สึกว่าอรูปฌานก็ไม่เห็นจะเป็นสาระอะไรเลยมันก็แค่อยู่กับความสงบเนี่ยมันบรรลุมรรคผลอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเราปรารถนาจะบรรลุมรรคผลน่ะเราต้องไม่เข้าอรูปฌานนะครับเราต้องไม่เข้าอรูปฌานนะถ้าท่านมีสติระลึกได้เช่นนี้นะครับท่านก็จะไม่เข้าฌานนะท่านก็จะปล่อยชีวิตให้อยู่ไปกับกามาวจรจิตอยู่เสมอเพราะถ้าท่านไม่เข้าฌานจิตของท่านส่วนใหญ่จะเป็นมหากุศลจะเยอะนะครับท่านก็ปล่อยจิตให้เป็นไปกับมหากุศลเหล่านี้พอไปจนหมดอายุขัยกำลังฌานที่จะส่งต่อให้ท่านเกิดเป็นอรูปภพมันกำลังไม่พอนะครับจิตท่านเป็นกามาวจรจิตมากๆเข้าท่านตายแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่เป็นส่วนน้อยมากเลยที่มีจิตระลึกได้ว่าอรูปฌานมันไม่เป็นแก่นสารสาระน้อยมากส่วนใหญ่ก็ติดหนึบอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเหมือนกับอุปมาเหมือนอะไรอ่ะคนที่ติดยาเสพติดแล้วรู้สึกว่าโอ้ยยาเสพติดนี่มันมีแต่โทษกับเราแม้เราอยากเราก็ต้องเขาเรียกหักดิบต้องยอมที่จะอดเพราะเราอดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไม่ติดในยาเสพติดแล้วฉันใดฉันนั้นนะครับพวกทำอรูปฌานพอเขา
เขาทนไม่เข้าอรูปฌานบ่อยๆนะครับเขาตายแล้วก็จะมีโอกาสกลับมาเกิดในกามสุคติภูมิได้โอเคไหมคุณลิมขอบคุณอาจารย์เข้าใจมากจ้ะสาธุอ้าวมาต่อกันนะทีนี้ท่านบอกว่าที่กล่าวว่าอรูปาวจรวิบากเกิดได้เฉพาะในอรูปภูมิเท่านั้นนะคะส่วนอรูปาวจรกุศลกับกริยาเนี่ยเกิดในภูมิที่มีขันธ์5ก็ได้นะครับเว้นอบายไม่ได้อสันไม่ได้นะคะเพราะว่าอบายศาสตร์ไม่สามารถสำเร็จฌานไม่สามารถสำเร็จมรรคผลอะไรได้เพราะว่าปฏิสนธิเขาเป็นอเหตุกกะนะครับคนที่จะบรรลุฌานคนที่จะบรรลุมรรคผลปฏิสนธิจิตต้องเป็นติเหตุกะนะครับต้องเป็นยันสัมปยุตเท่านั้นดังนั้นอบายสัตว์หมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ที่จะทำฌานก็เลยไม่สามารถจะมีอรูปาวจรกุศลหรือกริยาหรือวิบากได้เลยส่วนตั้งแต่กามสุคติภูมิขึ้นไปนะครับผู้ที่เป็นติเหตุกะบุคคลเนี่ยอาจจะสามารถเจริญภาวนาสมถภาวนาจนสำเร็จอรูปฌานได้นะครับหรือพระอรหันต์ท่านก็สามารถจะเจริญสมถภาวนาจนสำเร็จอรูปฌานก็เป็นอรูปกริยาได้นะครับด้วยเหตุนี้อรูปาวจรกุศลกับกริยาเนี่ยจึงไม่ได้เกิดเฉพาะในอรูปภูมิแต่เกิดในภูมิมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ก็เลยเรียกว่าอาศัยวัตถุรูปไม่แน่นอนมีเฉพาะอารูปาวจรวิบากแค่นั้นแหละนะครับซึ่งทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์และจุติของอรูปภพบุคคลโดยเฉพาะนะครับจึงกล่าวได้ว่าอรูปาวจรวิบากเมื่อเกิดได้เฉพาะในอรูปภูมิอรูปาวจรวิบากทั้ง4จึงไม่ต้องอาศัยวัตถุเกิดนะครับไม่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดเพราะท่านไม่มีหัตถยวัตถุนะครับแค่นั้นเองครับอาจารย์คะครับเชิญครับอาจารย์คะคือแล้วถ้าเผื่อว่าเราทำรูปาเสร็จแล้วเราจะลงไปโสดาเลยได้ไหมคะไม่ผ่านของรูปได้ไหมคะได้นะครับคนได้รูปฌานนะครับคนได้รูปฌานเอารูปฌานมาเจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นโสดาได้เลยนะครับได้ครับใช้รูปฌานเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าได้อรูปฌานอรูปฌานมาเจริญวิปัสสนาก็ได้นะถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุโสดาบันก่อนก็ไม่ได้เสียหายนะแต่จะเสียหายตรงยังมันไม่บรรลุโสดาแล้วไปเกิดก่อนแล้วก็ลืมตั้งอธิษฐานจิตไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้แหละเสียหายแล้วนะครับขอบคุณสาธุครับทีนี้กลับมาดูนะว่ามีเจตสิกกับวัตถุรูปบ้างละเมื่อกี้บอกจิตกับวัตถุรูปนะดังนั้นถ้าบอกว่าจิตอาศัยวัตถุรูปเกิดฉันใดเจตสิกเป็นธรรมที่ประกอบคือสัมปยุตกับจิตก็ย่อมอาศัยวัตถุรูปเกิดฉันนั้นนะครับก็คือถ้าจิตอาศัยวัตถุเจตสิกที่เกิดกับจิตดวงนั้นก็ต้องอาศัยวัตถุด้วยฉะนั้นท่านก็เอาเจตสิก52มาจำแนกโดยวัตถุรูป6นะครับดังนั้นถ้าบอกว่าเจตสิกที่อาศัยเฉพาะจักขุวัตถุโสตะวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุและกายะวัตถุเกิดโดยแน่นอนไม่มีเลยเพราะอะไรครับจิตที่เกิดที่ปัญจวัตถุองค์ธรรมคืออะไรนะเมื่อกี้บอกไปแล้วจิตที่เกิดที่ปัญจวัตถุองค์ธรรมคืออะไรจิตที่เกิดที่ปัญจวัตถุองค์ธรรมคืออะไรคุณแตงจิตเกิดปัญจวัตถุองค์ธรรมคืออะไรองค์ธรรมคือตัวปรมัตถธรรมถ้าคุณอ้วนจิตที่เกิดปัญจวัตถุล้วนๆองค์ธรรมคืออะไรคุณแตงจิตที่เกิดปัญจวัตถุองค์ธรรมคืออะไรครับคือปัญญาลืมละทวิปัญจวัตถุวิญญาณอะไรไหมคะทวิปัญจเออคุณแมวจิตที่เกิดเฉพาะปัญจวัตถุคือวัตถุ5คือทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงนะทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงเจตสิกประกอบเท่าไหร่คุณแมว
วิเท่าไหร่เจ็ดดวงถูกต้องเลยถูกต้องเลยมีแค่สัพพะเจ็ดเท่านั้นแหละทีนี้ไอ้สัพพะเจ็ดอ่ะมันไม่ได้เกิดเฉพาะทวิสิบนะมันไปเกิดจิตอื่นๆได้ด้วยฉะนั้นถ้าบอกว่าเจสิกที่เกิดเฉพาะปัญจวัตถุโดยแน่นอนไม่มีเลยเพราะไปเกิดจิตกลุ่มอื่นก็ได้อาศัยหัตถวัตถุก็ได้นะครับส่วนเจตสิกที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดไม่แน่นอนก็มีสัพพะเจ็ดนั่นแหละก็คือถ้าตอนที่เขาเกิดกับทวิสิบเขาก็อาศัยวัตถุปัญจวัตถุเกิดถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดที่ทวิสิบเขาก็อาศัยหัตถยวัตถุเกิดเป็นส่วนมากนะครับถ้าเขาไปเกิดกับอรูปภูมิสัพพะเจ็ดไปเกิดในอรูปภูมิก็ไม่อาศัยวัตถุนะครับก็เลยเรียกว่าสัพพะเจ็ดนะอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนนะครับส่วนเจตสิกที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดโดยแน่นอนมี6ดวง6ดวงมีอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าไอ้โทสะมูลจิต2เนี่ยมันเกิดเฉพาะในกามภูมิแล้วมันก็ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดฉะนั้นเจตสิกที่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดคือเจตสิกที่เกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2ได้แก่อะไรครับเจสิกอะไรเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2โทจตุกะโอ้โทจตุกะ4ถูกต้องเลยโทจตุกะ4เนื่องจากเขาเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2เกิดเฉพาะในกามภูมิจึงต้องอาศัยหัตถยวัตถุแน่นอนมีอีก2ดวงคืออัปปมัญญาเจตสิก2นะครับอัปปมัญญาเจตสิก2องค์ธรรมคืออะไรนะอัปปมัญญาเจสิก2องค์ธรรมคืออะไรกรุณาเจสิกกับมุทิตาเจสิกมีอารมณ์อะไรอารมณ์เรียกว่าอารมณ์เรียกว่าทุกขิตสัตว์กับสุขขิตสัตว์นะครับซึ่งการที่เราจะเห็นทุกขิตสัตว์กับสุขขิตสัตว์ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่ในภูมิที่มีขันธ์5เราจึงจะมีการรู้หรือการเห็นว่าโอ้ยสัตว์ตัวนี้น่าสงสารเนาะน่าจะเจริญกรุณากับเขานะนะครับดังนั้นไอ้กรุณามุทิตาเนี่ยอีกอย่างยังเป็นอารมณ์ของรูปฌานได้ด้วยนะครับซึ่งพวกอรูปภพอ่ะเขาไม่มีจิต2ดวงนี้นะครับก็คือไม่มีกรุณากับมุทิตาเพราะเขาไม่ได้เจอกับใครเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครบ้างที่น่าสงสารใครบ้างที่น่ายินดีกับเขานะครับดังนั้นอัปปมัญญาเจสิก2ดวงจึงเกิดได้เฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นเมื่อเกิดในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นจึงต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดโดยแน่นอนรวมละเป็น6ดวงนะครับโทจตุกะ4อัปปมัญญา2เกิดที่หัตถยวัตถุแน่นอนนะครับส่วนเจสิกที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดไม่แน่นอนก็คือไอ้46ดวงที่เหลือนั่นแหละนะครับ46ดวงที่เหลือจากโทจตุกะ4กับอัปปมัญญา2นะครับอีก46ดวงสามารถเกิดได้ทั้งในภูมิที่มีขันธ์5ก็อาศัยวัตถุสามารถไปเกิดในภูมิที่มีขันธ์4ก็ไม่อาศัยหัตถยวัตถุก็เลยเรียกว่าเจตสิกอีก46ดวงอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนนะครับก็มีแค่นี้เองง่ายไม่ยากเลยนะครับเนี่ยอันนี้มาออกสอบดีไหมเนี่ยมันง่ายไปหน่อยนะเอา4342ดีกว่านะเดี๋ยวนะคะนับไม่ได้52ค่ะงงๆอยู่ค่ะต้องรวมกันได้52ใช่ก็อาศัยหัตถวัตถุแน่นอนก็6ดวง52ก็ลบ46มันก็ลบไป6ก็เหลือ46เดี๋ยวคุณอ้วนบวกตรงไหนบวกตรงไหนผิดไหมเนี่ยคุณเอาอะไรไปรวมกับอะไรไปนับสัพพะกิจ7อีกอ๋อ7ไม่เป็นไรสัพพะ7สัพพะ7มันอยู่ในอัญญสมานาข้างล่างเนี่ยอยู่ตรง13นะคะเวลาเรียนอภิธรรมจำสูตรนะตัวเลขเข้าใจแล้วค่ะตัวเลขเยอะมันจะครอบคัฟเวอร์ตัวเลขน้อยดังนั้นเมื่อมีตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยไม่ต้องมาหามันถูกครอบคลุมอยู่แล้วไม่นับซ้ำไม่นับซ้ำสาธุครับ
เอาละพอเราเข้าใจคำว่าวัตถุรูปแล้วอีกทีนะวัตถุรูปแปลว่าอะไรนะรูปอันเป็นที่อะไรนะคุณแมววัตถุรูปเมียวคุณแมวเมียวรูปวัตถุรูปเหรอแปลว่าอะไรที่อาศัยอยู่ของขีดและเจตสิกทั้งหลายเออแปลว่าอะไรนะที่วัตถุรูปคือรูปอันเป็นที่อาศัยเกิดจิตของวัตถุไม่ใช่ของจิตและเจตสิกเออรูปมันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเนาะถามใหม่จักขุประสาทกับจักขุวัตถุต่างกันอย่างไรจักขุประสาทกับจักขุวัตถุต่างกันอย่างไรอันนี้เมื่อเช้าผมอ่านแล้วผมก็คิดแบบนี้แหละจ้าคิดว่าตอนที่จิตและเจตสิกยังไม่อาศัยเกิดคือเป็นจักขุประสาทแต่พอจิตและเจตสิกอาศัยเกิดเป็นจักขุวัตถุถูกต้องครับนะครับจักขุวัตถุกับจักขุประสาทต่างกันยังไงจักขุประสาทก็คือประสาทตานะครับความใสมหาพุทธรูปที่รับกระทบรูปารมณ์ได้นะครับแต่ถ้ามีจักขุวิญญาณมาอาศัยเกิดที่จักขุประสาทจักขุประสาทได้ชื่อว่าจักขุวัตถุนะครับต่างกันนิดเดียวดังนั้นถามว่าจักขุประสาทเป็นจักขุวัตถุตลอดเวลาไหมครับไม่เป็นไหมคุณนุชเป็นไหมคุณนุชจักขุประสาทเป็นจักขุวัตถุตลอดเวลาไหมเป็นค่ะทำไมไม่เป็นอ่ะก็ถ้าเวลาไหนที่ไม่มีจักขุอ๋อจักขุวิญญาณเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะเดี๋ยวอีกทีนะตอบถูกละก็เป็นงงเองจักขุวัตถุเป็นจักขุประสาทเป็นจักขุวัตถุตลอดเวลาไหมไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรครับไม่เป็นเพราะว่าถ้าจักขุประสาทไม่มีจักขุวิญญาณเข้ามาก็ไม่เป็นเพราะไม่มีจักขุวัตถุถูกต้องเลยนะครับถ้าไม่มีจักขุวิญญาณมาเกิดเขาก็เป็นจักขุประสาทไม่ได้เป็นจักขุวัตถุนะครับแต่ถ้ามีจักขุวิญญาณมาเกิดเมื่อไหร่จักขุประสาทก็เป็นจักขุวัตถุด้วยโอเคสาธุครับถามว่าแล้วตอนไหนล่ะจักขุประสาทไม่มีจักขุวิญญาณมาเกิดแน่ทำความเข้าใจแบบ360องศาเลยตอนนี้ตอนไหนที่จักขุประสาทไม่มีจักขุวิญญาณมาเกิดตอนหลับสนิทไหมครับอาจารย์หลับสนิทตอนไหนอีกคุณอ้วนตาบอดนะคะตาบอดไม่ได้ตาบอดความเป็นจักขุประสาทหมดไปแล้วจักขุประสาทไม่เป็นแล้วเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คือไม่ได้เห็นแบบไม่ตั้งใจก็มีจักขุวิญญาณนะครับคือมันผ่านไม่ได้ใจมองเงี้ยไม่ได้เนี่ยมันมีจักขุวิญญาณไงมันเห็นไงแต่ว่าเห็นแบบไม่ชัดเจนไม่ได้ตั้งใจมองเห็นแบบไม่รู้เรื่องเห็นแบบไม่รู้ตอนสลบค่ะตอนสลบตอนนอนหลับและมีตอนไหนอีกตอนไฟมืดๆที่มันตอนไฟมืดๆโอเคอันนั้นแล้วตอนไหนอีกจักขุประสาทไม่มีจักขุวิญญาณตอนที่ตอนไหนนะทำสมาธินั่งสมาธิยังมีอีกจักขุวิญญาณไปสู่ใจอะไรนะครับคุณหมอไปยังอัจฉริยะปัจจุบันจักขุวิญญาณกลับไปที่อัจฉริยะปัจจุบันเดี๋ยวตอนที่จิตดับไปเกิดที่วัตถุรูปอีก5อันนอกจากจักขุวัตถุก็คือถ้าจิตไปเกิดที่หูไปเกิดที่จมูกไปเกิดที่ลิ้นไปเกิดที่กายหรือไปเกิดที่หัวใจตอนนั้นน่ะจักขุประสาทไม่มีจักขุวิญญาณเพราะมันไปทำงานที่ทำงานอื่นนะครับสังเกตนะผมมักจะยกตัวอย่างอุปมาว่าในวัตถุรูปทั้ง6เนี่ยมันมีสำนักงานใหญ่กับสาขาใครจำตรงนี้ได้จำได้ไหมคุณอ้วนจำได้ไหมสำนักงานใหญ่กับสาขาคุณหมอจำได้ค่ะแล้วใครเป็นสำนักงานใหญ่ใครเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ก็หัวใจหนึ่งหัตถยวัตถุคือสำนักงานใหญ่ทำไมสำนักงานใหญ่เพราะว่าจิตมันจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับถ้าไม่ได้มีการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสจิตจะอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาเลยทีนี้ถ้ามีภาพมากระทบที่ประสาทตาเนี่ยนะครับจิตก็จะย้ายที่จากหัวใจไปเกิดที่ตา
พื่อไปเห็นรูปารมณ์พอเห็นรูปารมณ์เสร็จนะก็ต้องเอารูปารมณ์กลับมาส่งที่ใจอยู่ดีอะนะครับฉะนั้นไอ้พวกปัสสาทรูป5ก็เลยเปรียบเหมือนสาขานะครับไปทำงานที่สาขาเสร็จต้องเอาข้อมูลกลับมาส่งสำนักงานใหญ่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวไปทำงานที่หูรับเสียงเสร็จก็ต้องเอาเสียงส่งกลับเข้ามาที่หัวใจไปรู้กลิ่นที่จมูกรับกลิ่นเสร็จก็ต้องกลับมาที่หัวใจไปรู้รสที่ลิ้นเสร็จก็ต้องเอารสมากลับมาส่งที่หัวใจไปรู้สัมผัสทางกายเสร็จก็ต้องเอาผุดถับพารุมมาส่งที่หัวใจนะครับก็สรุปว่าหัวใจเป็นสำนักงานใหญ่ภาษาทรูป5เป็นสาขานะครับแต่นั้นเมื่อจิตไปเกิดที่สาขาใดสาขาหนึ่งนะครับไอ้ที่เหลือจิตไม่เกิดเพราะจิตเกิดได้ทีละ1แค่นั้นเองฉะนั้นการเรียนผมจะเน้นนะว่าให้รู้ว่าวันรูปารมณ์กับวรรณรูปต่างกันอย่างไรจักขุประสาทกับจักขุวัตถุต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจสภาวะของธรรมะเหล่านี้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับอ่ะพอได้ละว่าไงคุณใหม่การที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้คือตถานุวัติกะใช่ไหมครับถูกต้องนะครับตถานุวัติกะมโนทวารวิถีตารับภาพต้องส่งมาที่ใจเพื่อประมวลภาพให้เป็นรูปร่างแล้วก็เข้าไปซู้บัญญัติความหมายในภาพนั้นเป็นต้นคุณแมวคุณแมวครับคุณแมวมีกี่ตามีตาเดียวอ่ะจริงเปล่าผมดูรูปคุณนะผมก็เห็นว่าคุณมีสองตานะแต่คิดไงอ่ะกลัวจะตกหลุมเหรอผมดูรูปคุณผมก็เห็นคุณมีสองตานะคุณก้อยมีกี่ตาอ่ะคุณก้อยหนีไปไหนละคุณปราณีคุณปราณีมีกี่ตาบอกตาค่ะสองตานะเดี๋ยวบอกมี3ตาค่ะก็คือมีตาซ้ายตาขวากับมีคุณตาอีกคนหนึ่งเอาคุณตาไม่เกี่ยวนะถามว่าคุณแมวมี2คุณแมวมี2ตานะคุณแมวตาซ้ายตาขวาคุณเห็นพร้อมกันไหมอ๋อมันเร็วมากเลยจางมันดูเหมือนเห็นพร้อมกันนะถ้าตกลงพร้อมหรือไม่พร้อมเอาพร้อมก็ได้เอาพร้อมก็ได้เอ๊ะพร้อมก็ได้ไม่พร้อมก็ได้เอาไงแน่เห็นพร้อมกันไหมเอาพร้อมเอาพร้อมคุณปานีตาซ้ายตาขวาเห็นภาพพร้อมกันไหมไม่พร้อมค่ะทำไมไม่พร้อมมันต่างกันนิดหน่อยมันต่างกันยังไงเวลาเรามองคือตาซ้ายมันเห็นทางซีกซ้ายและทางขวาเห็นซีกขวามันมารวมกันโอ้ยังไม่ใช่เหตุผลคุณอ้วนตาซ้ายตาขวาเห็นพร้อมกันไหมทำเป็นตาเหล่แล้วเห็นพร้อมกันมองตกตาไม่เกี่ยวเลยตาซ้ายตาขวาเห็นไม่พร้อมกันทำไมไม่พร้อมครับคุณหมอไม่พร้อมกันเพราะจิตเกิดได้ทีละยังก็คือสมมุติตาซ้ายเห็นปั๊บก็ส่งมาที่ใจพอดับไปก็เป็นตาขวาแล้วก็ส่งมาที่ใจโอ้ค่ะตาซ้ายตาขวาเห็นไม่พร้อมกันเพราะจิตเกิดได้ทีละดวงถ้าเห็นพร้อมกันแปลว่ามันมีจักขุญาณ2ดวงเกิดพร้อมกันถูกต้องไหมท่านคะจมูกซ้ายจมูกขวามีป่ะคะรู้จมูกซ้ายหูขวาโอเคเลยเดี๋ยวนะไอ้หูซ้ายหูขวาเนี่ยได้ยินพร้อมกันไหมไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเสียงกระทบหูซ้ายก็ทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงหูซ้ายก็ส่งเสียงมาที่ใจแล้วก็ไปรับเสียงที่หูขวาแล้วก็ส่งมาที่ใจไม่พร้อมนะครับเพราะเกิดจิตเกิดได้ทีละหนึ่งจมูกรู2รูประสาทจมูกก็มีทั้ง2ฝั่งการรู้กลิ่นก็ไม่พร้อมกันนะครับก็รู้กลิ่นรูซ้ายทีแล้วก็รูขวาทีหนึ่งแล้วก็ส่งกลิ่นมาที่ใจนะประมวลลักษณะของกลิ่นนั้นลิ้นน่ะลิ้นน่ะมีลิ้นเดียวทำไงดีอ่ะจิตเกิดที่ลิ้นพร้อมกันหมดไหมพร้อมไหมครับแต่ลิ้นมันมีตุ่มรับต้องเยอะแยะตุ่มเยอะแยะเลยตุ่ม
ตุ่มไหนมีรสเด่นชัดนะจิตก็ไปรู้รสที่ตุ่มนั้นก่อนแต่ว่ามันเร็วมันก็สลับแป๊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 บนะคะเหมือนกันก็เลยรวมกันมันก็ ก็ดูเหมือนพร้อมแต่ก็ไม่พร้อมมันทยอยรับทีละรสทีละรสนะครับแล้วค่อยๆส่งมาที่ใจทั้งกายเหมือนกันนะสัมผัสแข็งก็รู้แข็งก่อนแล้วไปสัมผัสร้อนก็รู้ร้อนสัมผัสเย็นก็รู้เย็นนะครับไปสัมผัสไหวก็ไปรู้ไหวรู้คนละขณะหมดเลยนะครับอ้าวแสดงว่าอันเด่นมันก็รับตรงนั้นก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตรงไหนเด่นชัดก็ไปรู้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปรู้อารมณ์อื่นที่สลับกันมานั่นแหละแต่จิตเกิดดับเร็วมากเร็วแค่ไหนนะคุณแมวนับไม่ได้เลยค่ะวินาทีหนึ่งลัดนิ้วมือหนึ่งลัดนิ้วมือหนึ่งเด็ดนิ้วจิตเกิดดับกี่ดวงแสนโกรธค่ะเนี่ยแสนโกรธดวงโกรธหนึ่งเท่าไหร่คุณแมวไม่รู้อ่ะโกรธหนึ่งสิบล้านสิบล้านเป็นหนึ่งโกรธนะครับแสนโกรธคือเท่าไหร่แสนโกรธคือหนึ่งล้านคูณหนึ่งล้านดวงล้านคูณล้านเลยเนาะเร็วมากเร็วมากนะครับอันนี้เป็นสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระสารีบุตรก็นับความเร็วของจิตนี้ไม่ได้นะครับพอเข้าใจแล้วนะฉันผมอยากจะเน้นจากขุประสาทต่างกับจากขุวัตถุไงรูปอารมณ์ต่างจากวรรณรูปไงถ้าเข้าใจแปลว่าเราเรียนแล้วเราแตกฉานนะครับเป็นข้อสอบปีที่แล้วด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ไหมคุณหมอน้องคลื่นมีข้อสอบมีข้อสอบข้อนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้อนี้ใครออกรู้ไหมข้อนี้ผมออกเองผมออกเองแหละนะครับแต่ก็แอบมาเฉลยให้ก่อนแล้วเนาะอ้าวโอ้เที่ยงตรงเลยเนี่ยทำไมเร็วจังแป๊บเดียวเดี๋ยวตอนบ่ายยังเหลือวัตถุกับทวารนะครับวัตถุกับทวารเอาสิเราต้องมาเจอศัพท์ใหม่อีกแล้วทวารก่อนที่จะเรียนตอนบ่ายมาทำความรู้จักกับคุณทวารก่อนทวารแปลว่าอะไรครับประตูค่ะแปลว่าประตูประตูหรือแปลว่าช่องทางก็ได้ประตูก็ได้ช่องทางก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาเรียนนะว่าไอ้จักขุประสาทนอกจากเป็นวัตถุได้นะยังเป็นทวารได้อีกนะแล้วถ้ามันเป็นทวารน่ะมันต่างจากวัตถุยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรียนกันตอนบ่ายนะครับแล้วก็พอจบวัตถุสังคหะก็ถือว่าจบปริเชตที่3นะจะมีคำถามมาให้ทำกันในห้องช่วงบ่ายนี้นะครับอ่ะช่วงเช้าแล้วก็ยุติด้วยแรงอีกเท่านี้นะครับก็ขออนุโมทนานักศึกษาทุกท่านที่มีความตั้งใจในการเรียนโดยตลอดนะครับอนุโมทนาครับ